بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมการไลฟ์สดนะครับของกลุ่มต่างๆนะครับหลายเพจด้วยกันที่มาในวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ที่นี่นะครับบ้านสวนสีขาวนะครับบ้านบางบีนะครับก็ได้จัดให้มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นวาระที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับคุยเรื่องละหมาดนะครับวันนี้หัวข้อนะครับบางอัดนานบอกว่าละหมาดเถิดดาร์ลิ่งนะครับละหมาดเถิดที่รักนะครับเป็นหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเลยนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเรื่องของการละหมาดเนี่ยเป็นรุกลนะครับที่สองของรุกลอิสลามนะครับหลังจากที่เรากล่าวชะฮาดะเรากล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าอัชฮะดุอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หลังจากที่เรากล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพียงองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็แท้ที่จริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นนะครับรุกลที่2ก็คือการละหมาดนะครับพี่น้องครับการละหมาดถือว่ารุกลนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุกลที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องปฏิบัติทุกวันเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามะกานะความหรือว่ามันซิละความสูงส่งตำแหน่งของการละหมาดนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็สูงส่งกว่าอิบาดะห์อื่นๆนะครับพี่น้องครับพอพูดอย่างนี้พี่น้องอย่าเพิ่งรีบสงสัยนะว่าทำไมมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับว่ามันถ้ามันสำคัญที่สุดเลยเหรอทำไมมันไม่สำคัญเท่าๆกันล่ะในเมื่อมันเป็นรุกลอิสลามเพราะว่าวันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วมีคนคนหนึ่งถามนะเดินขึ้นมาหะดีษนี้รายงานจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าเดินอยู่ๆเดินขึ้นมาอุมัรบอกอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งปรากฏเรือนร่างขึ้นมาแล้วก็เดินมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัสนาดารุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิแล้วคนคนนี้เนี่ยก็เดินมาพอเดินมาเอาหัวเข่าเนี่ยชนกับหัวเข่าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามรอซูลนะครับบอกว่าอักบิรนีอานิลอิสลามรอซูลก็บอกว่าอันอิสลามุอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิสลามก็คือการที่ท่านได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแล้วก็อะไรว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วก็กล่าวปฏิญาณว่าแท้ที่จริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาตุกีมุสลาแล้วก็ละหมาดวาตุติยัซซะกาแล้วก็บริจาคซะกาตวาตะซูมุรอมฎอนะแล้วก็ท่านก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮิจญุลบัยตลิมานิสตะตออะอิไลฮิซะบีลาแล้วก็การที่ท่านนั้นได้ทําฮัจญีสําหรับคนที่มีความสามารถในการที่จะเดินทางไปทําฮัจญ์ได้โดยไม่เดือดร้อนการไปก็ไม่เดือดร้อนคนที่อยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอันนี้นะครับพอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบอย่างนี้ชายคนนั้นก็บอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกท่านพูดจริงนะครับ
หลังจากนั้นชายคนนั้นก็ถามรอซูลต่อบอกว่าอักบิรนีอันนินอีมานเอาไม่งั้นบอกฉันหน่อยซิว่าอีมานเป็นยังไงนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอันอีมานุอันตุมีนบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามิลอาคิรวัลกอดรุคอยรุฮุวะชัรรุฮุมินัลลอฮิตะอาลาอีมานก็คือการที่ศรัทธาการที่ปฏิญาณตนนะการที่จะต้องเชื่อว่าอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าอันตุมินาบิลลาเชื่อว่าอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานศรัทธาเรื่องของมาลาอิกะห์เรื่องของบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่ถูกประทานมาจากฟากฟ้าแล้วก็อีมานศรัทธาต่อบรรดารอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแล้วก็ศรัทธาต่อวันสุดท้ายและการกำหนดความดีความชั่วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่กำหนดทั้งสิ้นนะครับรอซูลก็ตอบไปตอบรุกลอีมานหลังจากนั้นชายคนนี้ก็บอกว่าซอดักตาท่านพูดถูกต้องนะครับอุมัรที่อยู่ณเวลานั้นด้วยเนี่ยอุมัรบอกว่าฟาอัจิบนาละหูพวกเราแปลกใจเหลือเกินว่ามาถามพวกเรานะยัสอัลูนาวายุซอดอะไรยัสอัลูฮูวายุซอดดิกูฮูมาถามนะครับชายคนที่มาเนี่ยมาถามรอซูลว่าอีหม่านเป็นยังไงอิสลามเป็นยังไงพอรอซูลตอบบอกว่าไงมาบอกว่าอยู่ซอดดีกูฮูมายืนยันว่าถูกต้องปกติแล้วเนี่ยคนที่มาถามจะต้องเป็นคนที่ไม่รู้แต่ว่าคนนี้มาถามแล้วก็มายืนยันด้วยว่าถูกต้องนะครับอักบิรนีอันนินอีมานอักบิรนีอันนินอิสลามแล้วก็อักบิรนีอันนินเอียซานเอาไม่งั้นบอกฉันสิว่าเอียซานล่ะเป็นยังไงรอซูลก็บอกว่าอันเอียซานุอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะเอียซานก็คือการที่คุณนั้นทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าคุณนั้นเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากมาดแม้นว่าคุณไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเห็นคุณเห็นท่านรอซูลก็ตอบไปแบบนี้นะครับชายคนนั้นก็บอกว่าซอดักตะถูกต้องนะครับอุมัรก็บอกงงอยู่ยังงงอยู่อีกแล้วมาอยู่ๆมาถามแล้วก็มาบอกว่าถูกต้องนะครับอุมัรว่าอย่างนั้นพี่น้องครับอันนี้นะครับเป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเอาไว้ฟังแล้วก็หะดีษบอกเอาไว้นะครับแล้วท่านอุมัรเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้นะครับหะดีษบทนี้เรียกว่าหะดีษอาซาซุดดีนหะดีษที่พูดถึงรากนะครับพื้นฐานหลักพื้นฐานหรือว่าอุซูลุดดีนนะครับรากแก้วหลักพื้นฐานของศาสนาอิสลามนะครับในรุกลอิสลามที่ชายคนนี้ตอบที่เราซูลตอบชายคนนี้เนี่ยนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยตอนจบพอชายคนนี้หายไปนะครับกับตอบมาถามนบีจนกระทั่งนบีก็บอกไปจนกระทั่งถามนบีว่าเอาไม่งั้นบอกซิว่ากิยามัตเมื่อไรมาตาอัสซาฮะกิยามัตเมื่อไรเราซูลก็บอกว่ามันมัสอูลอันฮามาบีอะละมิมินัสซาอิลผู้ที่ถูกถามนั้นมิได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามหรอกนะครับอันนี้เราซูลรู้เลยว่าใครพอถามเรื่องนี้เท่านั้นแหละแต่เราซูลว่าเวลากินซาอุกบิรุกะนะอันอาลามาติฮาแต่ว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ให้บอกกับท่านได้ถึงอาลามัตของมันถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายของวันกิยามัตเราซูลก็ไล่นะครับหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ยาวเสร็จแล้วชายคนนี้ก็ไปนะครับพอหันหลังให้ไปอุมัรก็บอกว่าเราซูลถามว่ารู้ไหมว่าใครเนี่ยอุมัรก็บอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นแหละที่รู้นะครับรอซูลก็บอกว่าเนี่ยชายคนเนี้ยอาตานายิบรีนวะยูอัลลิมุอะไรวะยูอัลลิมัดดีนนะนี่ที่มาหาเราเนี่ยคือท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามแล้วก็ที่มาหาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาสอนเรื่องราวหลักพื้นฐานของศาสนาหะดีษบทนี้เลยชื่อว่าหะดีษอาซาซุดดีนนะครับหรือว่าหะดีษอุซูลุดดีนหลักพื้นฐานหลักสำคัญของศาสนาอิสลามพี่น้องครับแต่ว่าเรื่องราวของเราที่เราจะเจาะจะคุยกันในวันนี้คือเอาข้อที่2เท่านั้นนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการละหมาดนะครับ
เรื่องของการละหมาดเนี่ยเป็นรุกลอิสลามข้อที่สองนะครับเป็นรุกลที่รองลงมาจากการกล่าวยืนยันกล่าวปฏิญาณตนแต่ว่าคนหลายคนที่อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าไม่อยากละหมาดนะครับคนหลายคนที่กล่าวชาฮาดะแต่ยังไม่ละหมาดกันคนหลายคนนะครับที่บอกนะครับที่ในบัตรประจำตัวเนี่ยมีเขียนเอาไว้ว่าเป็นอิสลามแต่ว่าไม่ได้ละหมาดนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหลือเกินว่าทำไมถึงไม่ละหมาดทำไมเราถึงไม่ตอบรับการเรียกร้องเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าพอหลังจากที่เรายืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้ายืนยันว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเนี่ยนะครับ2กะลิมะห์นี้เนี่ยมันเป็น2กะลิมะห์ที่ทําให้เราเนี่ยนะครับคือคํายืนยันทั้ง2คํายืนยันเนี่ยมันอยู่ในอะไรอยู่ในการกล่าวการปฏิญาณตนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเมื่อยอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้ายอมรับนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่กำหนดฟัรดูการละหมาดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตาแท้ที่จริงการละหมาดนั้นถูกกำหนดเป็นฟัรดูมาเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยมีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับมีกำหนดเวลาอย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้หนึ่งที่ไปรับเอาการละหมาดมานะครับซึ่งอยู่ในกะลิมะห์ที่2ของเราที่บอกว่าอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วหลังจากที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านั้นนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเพราะฉะนั้นรุกลที่รองลงมาจากการยืนยันการกล่าวอันนุตกูบิชาฮาดะไตนี่การกล่าวด้วยกับ2ชาฮาดะรองลงมานั่นก็คือการที่เราต้องละหมาดเพราะ1อัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดและละหมาดนั้นละหมาดอะไรเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินขึ้นมาเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดูนนอกเสียจากว่าให้อิบาดะห์นะครับแล้วก็รุกลที่สองหลังจากที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายืนยันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลแล้วเนี่ยรองลงมาคือเราต้องละหมาดหลายๆคนนะครับถูกอะไรได้กล่าวแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมถามนะครับถามว่าเอาเรียนหรือเปล่าเนี่ยเรียนอัลกุรอานหรือเปล่ามาซาอัลลอฮ์กุรอานฉันก็เรียนเคยได้ยินไหมแบบนี้พี่น้องมาซาอัลลอฮ์ภาษาอาหรับฉันก็รู้ฉันก็เรียนมาซาอัลลอฮ์เห็นไหมครับแต่ว่าไม่ละหมาดเห็นไหมมาซาอัลลอฮ์ฉันไม่ละหมาดแล้วก็มีนะครับในอะไรในกลุ่มชนเนี่ยบรรดาหนุ่มสาวบรรดาวัยรุ่นของพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นลูกหลานมุสลิมเนี่ยไปอยู่หอพักเวลาไปอยู่นะครับเช่าหอพักอยู่รวมๆกันเดือนบวชนะครับเดือนรอมฎอนเดือนอะไรเดือนที่เราถือศีลอดกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆฝ่ายที่เขาถูกเลี้ยงดูมาอบรมสั่งสอนมาว่าจะต้องบวชจะต้องถือศีลอดจะต้องละหมาดพอเวลาไปเคาะประตูแล้วบอกว่าอ้าวพรุ่งนี้บวชกันเร็วอ้าวนะครับอยู่ธรรมดาไม่ต้องถามเรื่องละหมาดนะครับรอมฎอนพิเศษหน่อยต้องบวชนะครับเขาถือกันอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันพอเวลามีคนไปเคาะประตูเรียกเสียงสวนประตูเคาะประตูออกมาว่าอะไรมาซาอัลลอฮ์ฉันไม่เข่งนะครับเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าคนที่บวชคือคนต้องเป็นคนที่เข่งเขาถึงจะบวชกันนะครับถ้าใครไม่เข่งก็ไม่ต้องบวชอันนี้เรื่องของรุกลอิสลามยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่ามันเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญที่เราเนี่ยจะขาดรุกลหนึ่งขาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้นอกจากรุกลที่เป็นข้อยกเว้นเช่นการออกซะกาตนะครับยกเว้นถ้าใครไม่มีไม่ต้องออกเช่นเรื่องของการไปทำฮัจญ์ถ้าใครไม่มีไม่ต้องไปหรือถ้าหากว่ามีตังค์เยอะแยะไปหมดเลยในบัญชีในธนาคารแต่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่ต้องไปนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นรุกลที่ถูกยกเว้นเพราะว่าในรุกลอิสลามเนี่ยพี่น้องครับ
ป็นเขาเรียกเป็นอิบาดะที่เป็นอิบาดะที่เป็นบาดานียะนะครับเวลาแบ่งแล้วเนี่ยอุลามะเขาแบ่งนะครับว่าอิบาดะที่อยู่ในรุกนอิสลามเนี่ยมันมีรุกนที่เป็นอิบาดะบาดานียะคือใช้ร่างกายทำอย่างเดียวนะครับอันได้แก่การอะไรการละหมาดการถือศีลอดแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเรียกอิบาดะมาลียะอิบาดะที่ใช้เงินทองทำนั่นก็คือข้อที่พูดถึงเรื่องซะกาตนะครับเกณฑ์วาญิบของผู้ที่จะต้องออกซะกาตมีใครบ้างซะกาตที่จำเป็นที่จะต้องออกมีอะไรบ้างอันนี้รุกลเรื่องของซะกาตนะครับอันนี้ข้อนี้นักวิชาการฟิกก็เรียกว่าอิบาดะมาลียะเป็นการอะไรการแสดงตัวการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการใช้ทรัพย์สินแต่ในขณะเดียวกันมีอีกข้อนึงที่เป็นรุกนอิสลามนะครับที่เป็นอิบาดะห์มาลียะวะบาดานียะเป็นอิบาดะห์ที่เป็นทรัพย์สินด้วยแล้วก็ร่างกายเรือนร่างด้วย2 อย่างปนกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของฮัจญ์นะครับถ้าหากว่ามีเงินแต่ร่างกายสุขภาพไม่ดีนอนชาไปแถบนึงต้องไปไหมไม่ต้องไปนะครับถ้าไม่มีเงินในขณะเดียวกันแต่ว่าร่างกายสุขภาพดีเดินไปไหนมาไหนได้เลยนะครับตะวาฟไซแอนนี่จะบอกว่าแข็งแรงทำได้ตลอดเบียดกับคนสู้กับคนได้แต่ไม่มีตังค์ต้องไปไหมไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องบอกพี่น้องขอเงินหน่อยนะฮะบริจาคหน่อยจะไปทำฮัจญ์ไม่ต้องออกนะครับไม่ต้องไปบอกกับใครเขาเพราะว่าข้อนี้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับพี่น้องครับพอมาดูแล้วเนี่ยรุกลเรื่องของละหมาดข้อที่2เนี่ยที่ว่ามีความสำคัญนั้นเราไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเลยนะครับเรื่องรุกัวเรื่องสุญูดเรื่องของการอิบาดะห์เนี่ยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินอะไรเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่น้องเรื่องของการอิบาดะห์เรื่องของการละหมาดเนี่ยหากเราจะดูถึงฐานะของอิบาดะห์ชนิดนี้เนี่ยนะครับดูในส่วนที่เป็นรายละเอียดปกติแล้วอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงใช้เนี่ยนะครับพระองค์จะให้ยิบรีลเนี่ยลงมาบอกเอาหลักการต่างๆมาบอกนะครับอยากจะให้เราถือศีลอดอัลลอฮฺก็ให้ยิบรีลมาบอกอยากจะให้เราไปทำฮัจญ์อัลลอฮฺก็ให้ยิบรีลเอาหลักการเนี่ยมาบอกกับรอซูลและรอซูลก็ประกาศต่อแต่อิบาดะห์ในเรื่องของการละหมาดเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ยิบรีลเนี่ยลงมาเอาฟัดดูของการละหมาดลงมาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลนั้นมารับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับการละหมาดเห็นไหมครับปกติแล้วถ้าเราดูอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์อื่นๆนะครับลงมาจากฟากฟ้านะครับมาสู่แผ่นดินลงมาจากฟากฟ้ามาสู่แผ่นดินแต่การละหมาดนั้นอัลลอฮ์ให้มารับยิบให้ยิบรีลมารับนบีไปแล้วก็ขึ้นไปรับฟัดดูของการละหมาดตรงนี้บรรดานักวิชาการจึงมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิบาดะห์ชนิดนี้ว่าการละหมาดนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกว่าอิบาดะห์อื่นๆเพราะการลงฟัดดูของการละหมาดนั้นต่างกันกับการลงฟัดดูอิบาดะห์อื่นๆพี่น้องเห็นไหมครับพอจะมองเห็นภาพมั้ยเดือนนี้เป็นอีกเดือนนึงนะครับพี่น้องที่คนหลายคนเนี่ยเขาเชื่อตามประวัติศาสตร์กันว่าเดือนรอญับเนี่ยนะครับเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าอิสรอแล้วก็มิอรอจหรือบ้านเราคนผู้ใหญ่จะเรียกอิสรอกับมิอราจนะครับเรียกว่าอิสรอกับมิอราจเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นเรียละมูบารอกะการเดินทางที่มีความจำเริญซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลเนี่ยเดินทางขึ้นไปรับการละหมาดเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺให้ยิบรีลมารับเนี่ยถือว่าเป็นการอะไรเป็นการปลอบใจยิบรีลเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกอามุนฮุสนะครับเป็นปีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเสียพันยาเสียพระนางคอดียะเป็นปีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียลุงอันเป็นที่รักไปปีเดียวกัน2คนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้ยิบรีลเนี่ยมารับเอาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นไปเที่ยว
ม่ได้เอาขึ้นไปทัวร์เฉยๆแต่เอาขึ้นไปรับฟัรดูการละหมาดมานะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการฟิกจึงบอกว่าอะไรเนี่ยคือตำแหน่งหรือว่าคือฐานะของการละหมาดที่สูงส่งที่สุดเลยเพราะว่าเป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์ให้มารับให้ยิบรีลมารับนบีแล้วขึ้นไปรับฟัรดูการละหมาดพี่น้องครับหะดีษบทนี้ยืดยาวนะครับที่พูดถึงเรื่องของการไปรับฟัรดูการละหมาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการละหมาดถูกประทานมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับการละหมาดมาเนี่ย50เวลาพี่น้องนึกนะว่าทำไมถ้าหากว่าเราทำไมเราถึงยังจะขี้เกียจละหมาดหรือว่าเรายังจะไม่ละหมาดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับเอาการละหมาดมาแล้วรับแล้วรับเลยจบมาเนี่ยพี่น้องถามว่าจะมีเวลาทำมาหากินไหมเราได้ยินเนี่ยการอาซานนะครับเราได้ยินการอาซานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาในความไม่สบายใจเนี่ยรอซูลจะบอกว่ายาบีลานอาริฮนาบิสซอลานะอาริฮนาบิฮานะอาริฮนาบิฮายาบีลานบีลานทำให้ฉันได้พักผ่อนหน่อยสิด้วยกับอะไรด้วยกับการละหมาดพี่น้องครับนี่พวกเรายังไม่ทันได้ละหมาดบางคนได้ยินเสียงอาซานเนี่ยบอกแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยชุมจังอาซานชุมจังเลยเดี๋ยวอาซานเดี๋ยวอาซานนะครับเนี่ยอยู่ตรงบ้านบางบีตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยนะนะครับทุกทิศมีมัสยิดหมดเลยนะครับแล้วก็ผมมานั่งอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินเสียงอาซานหมดทุกทิศเลยทุกมัสยิดเลยนะครับมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11นะครับแถบนู้นแล้วก็มัสยิดดารุนมุฮิบบีนตรงนี้นะครับมัสยิดอะไรอันฮิดายะห์ลำบุรีพวงนะครับมัสยิดดารุนมุตตะกีนนะครับคูดารุนมุกอรบีนลำหินอยู่ตรงนี้ได้ยินหมดทุกสุราเลยนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยยังไม่ได้ทันละหมาดเลยนะครับพอได้ยินเสียงอาซานบอกแหมอยู่ตรงนี้อาซานชุมจังเลยนะเดี๋ยวอาซานเดี๋ยวอาซานสาวะอาซานทีนะครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าอาซานเนี่ยนะครับอาซานเนี่ยคือคำหนึ่งคือภาษาหนึ่งคือเสียงหนึ่งที่เรียกร้องเราไปสู่ความดีงามนะครับโดยเริ่มต้นเปิดเลยก็กล่าวถึงการตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะครับประกาศว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยืนยันปฏิญาณซ้ำอีกนะครับว่าขอปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซ้ำอยู่2ครั้งวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ซ้ำบะปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยว่าปฏิญาณต่อไปอีกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และในอาซานหลังจากที่ประกาศอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอาซานพูดยังไงฮัยยาลัสศอลามาละหมาดกันนะครับฮัยยาลัสศอลามาละหมาดกันเห็นไหมครับรุกนอิสลามที่เราบอกเนี่ยคือปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลหลังจากนั้นในรุกนบอกว่าไงต้องละหมาดพอไปดูในอาซานเป็นยังไงปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลและก่อนที่จะปฏิญาณเนี่ยประกาศก่อนเลยว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดนะครับพอถึงเวลานี้แล้วใครจะอยู่ทำอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีอะไรใหญ่เท่าอัลลอฮ์อีกแล้วคนที่อีหม่านคนที่กล่าวชาฮาดะคนที่ยืนยันคนที่ปฏิญาณนะครับต้องหยุดทุกอย่างพอคำประกาศนี้ประกาศขึ้นมาเนี่ยต้องหยุดทุกอย่างใครจะทำอะไรอยู่กลางนาต้องหยุดนานะครับกำลังทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องหยุดนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีอะไรใหญ่เท่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วพี่น้องครับถ้าหากว่าได้ยินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วยังเฉยนะครับไม่เป็นไรละอาซานเขาก็อาซานกันทุกวันนะเขาก็อาซานอย่างนี้แหละเมื่อวานก็อาซานแบบเนี้ยเมื่อวานตอนเนี้ยเวลาแบบนี้ก็อาซานอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับใครที่ได้ยินเสียงอาซานแล้วยังเฉยยังแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับความหมายของมันออกมาตรงกันข้ามกับที่เป็นภาษาอาหรับที่บอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร
ซึ่งอัลลอฮฺอักบัรแปลว่าอัลลอฮฺมหาใหญ่แต่ถ้าหากว่าพอคำประกาศนี้ประกาศขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังไม่หยุดจากกิจกรรมต่างๆของเราและไปสู่การละหมาดนะครับฮัยยาอัลสลาเรายังไม่หยุดกิจกรรมต่างๆของเราไปอยู่ไปอะไรไปสู่การละหมาดเนี่ยความหมายของมันคือเหมือนกับเราบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ไม่เท่าไรอัลลอฮ์ไม่เท่าไรเห็นไหมครับถ้าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตรงนี้หยุดหมดเลยต้องหยุดนะครับพี่น้องครับถ้าหากใครที่เดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปซาอุดีเนี่ยนะครับใครที่ไปมักกะเนี่ยนะครับพอจะได้เวลาเนี่ยเขาปิดไฟหมดแล้วยังไม่ต้องเสียงประกาศเลยอัลลอฮุอักบัรเนี่ยนะครับร้านค้าในห้างเขาในบินดาวุฒมีกี่ร้านปิดหมดนะครับลากเอาเสียมลงหมดไอ้ร้านไหนที่อยู่ข้างนอกเสียมไม่ได้ปิดเอาผ้าคลุมนะครับหยุดหมดเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเวลาเราไปมาเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเลยเรื่องของการค้าเรื่องของการขายเรื่องของสตางค์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะประกาศแล้วว่าอะไรใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพอประกาศอย่างนี้ออกมาเราต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดก็แปลว่าอะไรใหญ่กว่านะครับงานของเราใหญ่กว่าอีกหน่อยเดียวเดี๋ยวก็แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความอีหม่านความศรัทธาของเราว่าอาซานเนี่ยมันมาเคาะหัวใจของเราได้ไหมนะครับอาซานเนี่ยนะครับไม่เดี๋ยวนั่งฟังหน่อยอาซานนั่งฟังเฉพาะตอนที่จะแก้บวชแต่ตอนวันไหนไม่ได้บวชอยู่ที่ไหนแต่ที่ไหนไม่รู้นะครับมาดักฟังแค่ว่าวันไหนที่บวชเท่านั้นจะฟังอาซานพี่น้องครับเพราะนั้นถ้าหากว่าใครฟังอาซานแล้วเข้าใจอาซานเนี่ยนะครับเข้าใจการประกาศอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครสักคนเดียวที่ได้ยินอาซานแล้วเฉยนอกจากคนที่หัวใจบอดนะครับเพราะอะไรฮัยยาลัสซอลาขึ้นต้นอาซานนะบอกอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดร้องลงมานะครับวรรคที่สองเนี่ยบอกว่าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ร้องลงมาอีกหลังจากปฏิญาณอย่างนี้สองครั้งบอกว่าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนี่ที่ประกาศอยู่ในคำอาซานเนี่ยมีอัลลอฮ์มีรอซูลนะครับไม่มีอะไรเลยและหลังจากนั้นเรียกเราบอกว่าฮัยยาลัสศอลามาเถิดมาละหมาดมาละหมาดเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอหลังจากเรียกว่าฮัยยาลัสศอลาแล้วอะไรฮัยยาลันฟาลามาเถอะมาโอ้มาพี่น้องทั้งหลายมาเถอะมาทำไมมาสู่ชัยชนะกันเห็นไหมครับมาสู่ชัยชนะกันคนที่ละหมาดจะต้องได้รับชัยชนะเห็นไหมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะในอาซานมันประกาศมันบอกเอาไว้หมดแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าใครก็ตามได้ยินอาซานแล้วยังเฉยแปลว่ายังไงไม่ได้มีอะไรแล้วอาซานไม่ได้มาเคาะอะไรเลยนะครับบางคนอาซานนะครับไปเตะบอลอยู่หน้าสุเรามีไหมมีนะครับพอเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรให้เกียรติกับเสียงอาซานหยุดนะครับถอดรองเท้านั่งพักพออาซานจบหิ้วรองเท้าเดินกลับบ้านเห็นไหมหิ้วรองเท้าเดินกลับบ้านนี่ตรงนี้แปลว่าอะไรอ่ะอาซานเริ่มต้นที่บอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮ์มหาใหญ่นั้นมันจะกลายเป็นอัลลอฮ์ไม่เท่าไรอัลลอฮ์ไม่เท่าไรเห็นไหมครับจนกระทั่งหมดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์นะครับแล้วก็ฮัยยาลัสศอลาฮัยยาลันฟะลาให้เรียกพี่น้องครับบิลานเป็นคนตาบอดนะครับอุมมุอิบนุอุมมุมักตูมนะครับเป็นคนตาบอดไปถามรอซูลว่ารอซูลผมเนี่ยไม่มีใครพาไปละหมาดผมไม่ไปละหมาดได้ไหมอยู่บ้านไม่ไปละหมาดที่สุเราได้ไหมเห็นไหมครับผมไม่ไปที่สุเราได้ไหมเราซูลถามว่าได้ยินเสียงอาซานเปล่าเห็นไหมอุมุนมักตูลูกอะไรอิบนุอุมุนมักตูมบอกว่าไงได้ยินเราซูลถามว่าได้ยินนะรู้ไหมว่าอาซานน่ะเขาว่ายังไงแปลได้ไหมอาซานน่ะเขาว่ายังไงแปลได้ทำไมล่ะก็ภาษาอาหรับคนอาหรับจะแปลไม่ได้ฮัยยาลัสซอลาฟาสู่ชัยชนะไม่เอาหรือนะฮัยยาลัสซอลาให้ไปละหมาดไม่เอาหรื
อินนัสซอลาตะกานัตอัลันมุมินีนะกีตาบัมมากูตาไม่เอาหรือนะครับให้ยาอัลันฟะละมาเถิดมาสู่ชัยชนะไม่เอาหรือถ้าไม่เอาชัยชนะจะเอาอะไรนะครับนั้นได้ยินไม่เสียงอาจารย์เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกเนี่ยแปลได้ไหมได้ยินครับเขาเรียกแบบนี้แปลได้ไหมแปลได้ครับต้องไปละหมาดพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างสูงส่งเลยนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเรื่องละหมาดเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ปล่อยวางนะครับไม่ปล่อยวางในเรื่องของการละหมาดไม่มีเลยสักหะดีษเดียวที่ผ่อนปนเรื่องของการละหมาดนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาหลักฐานใดๆเลยที่ไม่ต้องละหมาดนะนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ไปรับเอาการละหมาดมาแล้วก็มาบอกกับพวกเรามาบอกว่าซอลลูกะมารออัยตูมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเถิดละหมาดเหมือนกับที่เห็นว่าฉันละหมาดเห็นไหมครับให้ละหมาดนะเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ไปรับเอาการละหมาดมาเนี่ยยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนแล้วยังครองสติอยู่ให้นึกภาพของการละหมาดแล้วถ้าเราไม่ละหมาดเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครับถ้าเราไม่ละหมาดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวอายะอันกุรอานเยอะแยะนะครับเดี๋ยวพี่น้องได้รู้แต่ว่าต้องการที่จะบอกกับพี่น้องอยู่ว่านี่คือความสำคัญของการละหมาดว่ารอซูลเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ทรงอ่อนโยนนะครับเป็นผู้ที่ยอมคนทุกอย่างเลยพอเวลาใครนะครับมาทำร้ายรอซูลรอซูลบอกอัลลอฮุมมะดีเกามีอินนะฮุมลายะละมูนโออัลลอฮ์นะขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดอภัยทรงโปรดให้ฮิดายะให้ทางนำกับพี่น้องของฉันด้วยเถอะอินนะฮุมลายะละมูนที่เขาทำกับฉันอย่างนี้เขาไม่รู้รอซูลหน้าแตกนะครับรอซูลฟันหักรอซูลไม่เคยเอาโทษโกรธใครนะครับเราซูลขอดูอาบอกโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้พระองค์ทรงให้อะไรอภัยกับเขาขอพระองค์ทรงให้ฮิดายะห์กับเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ที่เขาทำอย่างนี้แต่พอเวลาไปดูเรื่องละหมาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตั้งแต่กับเด็กๆเลยบอกว่ายังไงวะดรีบูฮุมวะดรีบูฮุมวะฮุมอับนาอุซับอาซีนีนนะบอกว่าไงให้ตีนะอัลลิมูฮุมอัดดิบูฮุมสอนให้เขาละหมาดแล้วก็หลังจากนั้นวัดดริบูฮุมนะวะฮุมอับนาอัชรอนให้ตีได้เลยเมื่อเขาอายุ10ปีแล้วยังไม่ละหมาดเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักเมตตาเด็กๆแต่พอเรื่องละหมาดบอกให้ตีแล้วคนโตๆทำยังไงรอซูลบอกว่าเนี่ยนะที่อยู่ที่มัสยิดเนี่ยถ้าหากว่าฉันจะให้ใครสักคนเป็นอิหม่ามละหมาดแล้วก็เป็นอิหม่ามแทนฉันเนี่ยแล้วก็ฉันจะออกไปดูตามบ้านว่าไอ้บ้านไหนที่มันไม่มาละหมาดเนี่ยฉันจะรวมฟืนแล้วก็เอาไปเผาบ้านของไอ้คนที่ไม่มาละหมาดอย่ามาอะพี่น้องครับรอซูลที่เมตตาที่ว่าตัวเองเจ็บเลือดไหลฟันหักเนี่ยขออะไรขอให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ไม่เคยที่จะเครียดจะแค้นอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าตัวเองเจ็บแต่พอเวลาในกรณีใช้ให้ละหมาดนี่คือความสำคัญพอเวลากรณีที่ใช้ให้ละหมาดเด็กๆแบบไหนสอนนะแล้วก็อะไรถ้าไม่ละหมาด10ขวบให้ตี7ขวบให้ฝึกให้ละหมาดถ้า10ขวบแล้วมันยังไม่ละหมาดให้ตีทั้งที่มีเมตตาอย่างสูงว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลินอาลามีนเราไม่ได้อะไรส่งเจ้ามาเนี่ยเพื่ออะไรเลยนอกเสียจากว่าเราะห์มะตันลินอาลามีนเป็นพระเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้ส่งมาเพื่อเป็นอะไรพระเมตตาให้แก่โลกทั้งผองชาวโลกทั้งผองแต่พอเรื่องละหมาดเป็นไงตีถ้าผู้ใหญ่ไม่ละหมาดไม่ไปรวมตัวไม่ไปอย่ามาสำหรับคนที่อะไรได้ยินเสียงอาซานไม่มีเหตุผลไม่มีอันใดเลยที่จะไปอะไรหักห้ามไม่มีมาวานเนี้ยทางด้านชัดอียะข้อห้ามตามบัญญัติศาสนาเราซูลบอกว่าต้องไปละหมาดที่สุราห์นะครับเราซูลบอกถ้าใครไม่ไปเป็นไงฉันอยากจะให้ใครเนี่ย
มานำเป็นอิหม่ามที่มัสยิดแล้วก็ฉันจะไปเดินดูว่าใครที่ไม่มาที่สุเราเนี่ยฉันจะรวมรวบรวมฟืนแล้วก็ใช้ให้เผาบ้านไอ้คนที่มันไม่มาสุเราพี่น้องเห็นไหมเผาบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะพี่น้องลองนึกนะนะครับเผาบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่ว่าเป็นไงเราซุนจะเผาไอ้คนที่ไม่ไปละหมาดจะมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรความสำคัญเบื้องต้นนะละหมาดเถิดที่รักละหมาดกันเถิดถ้าไม่ละหมาดเป็นยังไงพี่น้องครับถ้าเราซูนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าคนที่มีนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามรอซูลว่าอัยยุลอะมาลอัฟฎอลอัยยุอะมาลอัฟฎอลยารอซูลัลลอฮ์รอซูลครับงานอะไรที่ถือว่าประเสริฐที่สุดรอซูลบอกผมหน่อยสิฟะกอลาอัศอลาตุลิวักกะติฮาวะฟีริวายะตินอัศอลาตุอะลาวักกะติฮารอซูลบอกว่าการละหมาดในเวลาของมันเห็นไหมครับกอละซุมมาไออยู่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดถามรอซูลอีกว่ารอซูลแล้วหลังจากนั้นละอะไรกอละบิรรุลวาลิไดนี่อ๋อหลังจากการละหมาดนะความประเสริฐงานที่ประเสริฐที่สุดหลังจากการละหมาดนะคือการทำความดีกับพ่อกับแม่กับบุพการีทั้งสองซุมมากอละไอ้แล้วหลังจากนั้นล่ะมีอะไรอีกกอละอัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การออกสมรภูมิรบการต่อสู้การทําสงครามศาสนาพี่น้องครับในหะดีษบทนี้นักวิชาการหะดีษได้อธิบายเอาไว้เหมือนกันทั้งหมดเลยว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงเรื่องอะไรก่อนพอเวลาซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะเขาอยู่กับท่านรอซูลครับพอเวลาเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยเขาจะถามรอซูลเขาไม่ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยผ่านไปนอนแล้วก็เดี๋ยวเมื่อไรเจอค่อยถามนะครับพอเขาสงสัยเนี่ยเขาถามเลยนะครับซอฮาบะถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอซูลงานอะไรที่เลิศเลิศประเสริฐสีที่สุดเลยเนี่ยรอซูลบอกว่าอะไรอัศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในเวลาของมันแล้วหลังจากนั้นอะไรบิรุนวาลีได้นี่ทำความดีกับพ่อแม่แล้วหลังจากนั้นอะไรอีกครับรอซูลอันยิฮาดูฟีซาบีลิลลาห์ยิฮาดในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับซอฮาบะเขาอยากจะรู้เขาถามว่าอะไรประเสริฐที่สุดรอซูลตอบลำดับแรกเลยคือละหมาดเพราะนั้นการที่เราบอกว่าละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ชั้นที่เลอเลิศที่สุดชั้นที่ดีที่สุดเลยเนี่ยไม่ผิดถามว่าทำไมไม่ผิดล่ะเราเอาอะไรไปเป็นตาช่างมาวัดทั้งที่มันเป็นลูกกลอิสลามแต่ทำไมพอเวลาเราซูลตอบเนี่ยเราซูลตอบซอฮาบะห์ว่าละหมาดเนี่ยเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดนะครับแล้วการทำความดีจากพ่อแม่นะก็สำคัญนะแต่ว่ารองจากการละหมาดนั่นหมายความว่าอะไรใครจะดีกับพ่อแม่ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ละหมาดเนี่ยยังไม่รอดเห็นไหมครับใครที่จะแล้วหลังจากนั้นญิฮาดใครที่อยากจะออกไปยิฮาดแต่ถ้าทิ้งพ่อแม่อยู่เราซูลถามเลยว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เป็นยังไงให้กลับนะฟาฟีฮิมาฟาญาฮิตกลับไปที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ไปอะไรไปยิฮาดกับพ่อกับแม่นั่นแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับซอฮาบะห์ถามเราซูลว่าอะไรเลอเลิศที่สุดเราซูลบอกละหมาดนะครับตอบเป็นลำดับแรกเลยตักดีมนะครับพูดถึงลำดับแรกเลยใน3อย่างเนี่ยในหะดีษบทนี้เนี่ย3อย่างนั้นละหมาดดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับละหมาดประเสริฐที่สุดใครจะทำความดีขนาดไหนใครอยากจะออกญิฮาดใครอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้ต้องละหมาดเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ในหะดีษบทอื่นๆอีกว่าอาวะลูมายูฮาซับูบิฮิลอับดุยามัลกิยามติอัสซอลาสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนบ่าวในวันกิยามัตเนี่ยอัสซอลาฟาอิซาซอลาฮัตซอลาฮาซาอิรุอามะลิถ้าหากว่า
การละหมาดดีหมายถึงมีละหมาดเนี่ยซอลาฮาซาอิรุอามาลีฮีงานอื่นๆดีด้วยว่าอิซาฟาซาดัตฟาซาดาซาอิรุอามาลีและถ้าหากว่าการละหมาดไม่มีหรือไม่ดีหรือเป็นศูนย์ฟาซาดาซาอิรุอามาลีฮีงานอื่นๆก็เป็นศูนย์ไปด้วยเห็นไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลมารอซูลเนี่ยไม่ได้พูดตามอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงอิบาดะห์อื่นๆอิบาดะห์ต่างๆก็จะตักดีมในเรื่องของการละหมาดเนี่ยถือว่าลำดับต้นเลยเราต้องทำนะครับแล้วก็บอกในหะดีษอื่นๆอีกบอกว่าการละหมาดเนี่ยเราจะถูกสอบสวนเนี่ยเป็นสิ่งแรกนะพี่น้องครับในวันกิยามะห์นะครับถ้าหากว่าเรามีการละหมาดงานการอื่นๆของเราเนี่ยดีไปด้วยทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีการละหมาดงานอื่นๆของเราก็เป็นศูนย์ไปด้วยนะสิ่งแรกรอซูลบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือการละหมาดแต่เรารู้ไหมว่าเป็นสิ่งที่สุดท้ายของชีวิตของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลนั้นสั่งเสียกำชับว่าเรากานาอาลาฟิรอชิลเมาส์รอซูลเนี่ยสั่งเสียเรื่องการละหมาดถึงแม้ว่าอยู่บนที่นอนที่จะตายอยู่แล้วอ่ะไม่ได้สั่งว่าให้เฝ้ากะบะห์ให้ดีนะไม่ได้สั่งว่าให้ดูแลสวนอินทผลัมให้ดีนะไม่ได้สั่งกำชับว่าใครจะต้องเป็นคอลีฟ้าหลังจากฉันตายไปแล้วไม่ได้สั่งถ้าสั่งรอซูลเนี่ยไม่อะไรถ้ารอซูลสั่งไว้ว่าใครเป็นคอลีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นยังไงวันที่รอซูลจะฝังเนี่ยคงจะไม่ใช้เวลาตายแล้วเนี่ยมาอยู่ถึง2วัน3วันนะครับก็ไม่ต้องยุ่งอะไรแต่ว่านี่คอลีฟ้าต้องประชุมต้องปรึกษาต้องหารือกันนะครับแต่ที่รอซูลตายก่อนที่รอซูลจะตายก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาวิญญาณออกจากร่างของรอซูลนั้นรอซูลสั่งเป็นสิ่งสุดท้ายคืออัสซอลาอัสซอลาให้ละหมาดเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่ละหมาดเนี่ยอิบาดะห์อื่นๆของเราเนี่ยมันไม่เป็นมรรคมันไม่เป็นผลอะไรเห็นไหมครับเพราะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้นะครับว่าการละหมาดนั้นนะครับเป็นสิ่งแรกเลยที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เราต้องรักษาให้ดีนะครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการละหมาดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันเลยว่าเป็นลักษณะของคนที่จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันเลยในตอนต้นของซูเราะห์มุมินูนว่ากอดอัฟลาฮันมุมินูนแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนพูดถึงคนที่อะไรละหมาดบรรดาผู้ที่จะได้รับชัยชนะมุมินเท่านั้นที่จะได้รับชัยชนะก็คือมุมินที่ละหมาดโดยความขู่ชั่วโดยความนอบน้อมนะครับอันนี้ในต้นในตอนต้นของซูเราะห์มุมินูนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงลักษณะของผู้ที่จะได้รับชัยชนะหลังจากนั้นพูดถึงการละหมาดเอาไว้สองอายะชี้ให้เห็นว่าฐานะของการละหมาดนั้นมีความสำคัญและการละหมาดนั้นใครก็ตามที่รักษาเอาไว้แน่นอนเขาจะได้รับอะไรชัยชนะอย่างแน่นอนอีกอายะห์หนึ่งในตอนต้นของซูเราะห์มุมินูนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลละซีนะอะลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนบรรดาผู้ซึ่งที่บรรดาการพวกเขาเหล่านั้นอะไรรักษาการละหมาดของพวกเขาเหล่านั้นอายะห์แรกบอกว่าฟีซอลาติฮิมนะครับคอชิอูนแปลว่าในละหมาดตั้งแต่ตักบีรอตุนอิรอมจนกระทั่งถึงให้สลามเนี่ยต้องมีความนอบน้อมต้องทำแบบนอบน้อมถ่อมตนอันนั้นในอายะแรกเนี่ยพูดถึงลักษณะของผู้ที่ละหมาดแล้วก็ละหมาดแบบนอบน้อมถ่อมตนและพูดถึงในละหมาดพฤติกรรมในละหมาดส่วนอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกก็คือวัลละซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนบรรดาผู้ซึ่งที่จะได้รับชัยชนะอีกคนหนึ่งก็คือคนที่อะไรอาลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนเขารักษาการละหมาดของเขาแปลว่าพอได้เวลาละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอได้เวลาหยุดเตรียมตัวทำเนื้อทำตัวให้สะอาดละหมาดไม่เกี่ยงไม่ใช่อะไรอาซานอีกแล้วเหรอทำไม
ยังละหมาดอีกแล้วนะครับจะไม่คิดจะไม่พูดอะไรอย่างนี้เขาจะนอบน้อมแล้วก็จะทำตามที่อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ประกาศพี่น้องครับการละหมาดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นเวลาที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันหนึ่งเนี่ยปกติแล้วนะครับเวลาเรามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่เราจะไปเล่าให้ชาวบ้านฟังทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่อะไรไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรให้เราได้เลยผู้ที่จะให้ทางออกกับเราที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหลายคนอยากจะรวยแต่ไม่ละหมาดหลายคนอยากจะมีเกียรติแต่ไม่ละหมาดหลายคนอยากจะมีอะไรอยากจะมีชื่อมีเสียงแต่ว่าไม่ละหมาดอยากจะมีเงินทองอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมแต่ว่าไม่ละหมาดนะครับอันนี้เป็นการอะไรเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการอยู่ไกลหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเลยเพราะอะไรอ่ะเวลาเรามีปัญหาเนี่ยนะครับเราไปบอกบ้านนู้นเวลาเราเครียดขึ้นมาเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเดินไปบอกคู่ปรับนะเพื่อนบ้านเราแม่ไม่ไหวเลยว่ะมีปัญหานู้นนะว่างัวยังไม่ทันหายเลยควายเข้ามาแทรกไปบอกกับเขาหมดนะครับแล้วถามว่าเขาให้อะไรกับเราได้ไหมให้ทางออกได้ไหมอาจจะให้คำแนะนำอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดได้แต่ความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยไม่มีใครให้เราได้เลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นรอซูลพอเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจรอซูลไปหาใครเดินไปหาใครหรือเปล่าเปล่ายาบิลาลอาริฮนาบิฮาบิลาลทำให้ฉันเนี่ยได้พักด้วยกับการละหมาดเห็นไหมครับพักผ่อนหย่อนใจด้วยกับการละหมาดเหนื่อยแย่มีเรื่องราวอะไรต่างๆบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการละหมาดคือการนัดเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับบอกเอาไว้ว่ากอลัลลอฮุตะอาลาหะดีษนี้เป็นหะดีษกุดซีนะครับเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกแต่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นพูดว่ายังไงอ่ะอัลลอฮ์พูดยังไงเวลาเราละหมาดน่ะอัลลอฮ์พูดกับเราเราบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดว่ากอซัมตุสศอลาตะบัยนีวะบัยนะอับดีอะไรนิสไฟนี่ฉันได้แบ่งศอลาแบ่งละหมาดนะครับเอาไว้สองอะไรสองซีกด้วยกันไว้สองครึ่งด้วยกันนะครับบอกว่าอะไรคือครึ่งแรกเนี่ยนะครับเป็นครึ่งของฉันส่วนครึ่งที่สองเนี่ยเป็นครึ่งของบ่าวของฉันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดอย่างนี้เลยนะก็ซัมตุสซอลาตะและอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกว่าอิวาอิรากอลัลอับดุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเวลาบ่าวของฉันอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยรู้ไหมวะอิซากอลัลอับเวลาบ่าวกล่าวอย่างนี้เนี่ยเห็นมั้ยกอลัลลอฮุฮามิดานีอับดีอัลลอฮ์บอกนี่บ่าวของข้าเขาสรรเสริญข้าแล้วแล้วในละหมาดเนี่ยมีซูเราะห์เดียวนะที่เราใช้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือซูเราะห์นี้ที่อัลลอฮฺบอกว่าแบ่งละหมาดเนี่ยแบ่งเอาไว้แบ่งเป็นสองครึ่งโดยการนะครับไม่อนุญาตให้เอาซูเราะห์อื่นมาอ่านแทนซูเราะห์นี้เลยนะครับแต่ถ้าหากอ่านซูเราะห์นี้แล้วซูเราะห์เดียวเนี่ยเราไม่ต้องอ่านซูเราะห์อื่นละหมาดซอละหมาดใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่อ่านซูเราะห์นี้จะไปเอาซูเราะห์นิซาจะไปเอาซูเราะห์บะเกาะเราะห์จะไปเอาซูเราะห์อะไรก็แล้วแต่ที่ยาวเป็นร้อยๆอายะห์นั้นมาอ่านแทนฟาติฮะลาตาเซฮุสซอลาตุการละหมาดไม่ซอเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอายะห์นี้หรือซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเลยว่าซูเราะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่แบ่งครึ่งละหมาดเอาไว้ระหว่างเรากับระหว่างบ่าวของเราพอเวลาเราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกกับอัลลอฮฺว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับเราบอกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกกับเราว่าไงฮามิดานีอับดีนี่บ่าวของข้าเขาสรรเสริญข้าแล้ววะอิซากอลัลอับดุอัรเราะห์มานิรเราะฮีมพอเวลาบ่าวของข้าอ่านไปถึงอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลลอฮู
อัสนาอาไลยาอับดีนี่บ่าวของข้าสรรเสริญข้าอีกแล้ววะอิซากอลัลอับดุมาลิกยอมิดดีนกอลัลลอฮุมัจญะดานีร็อบบีมัจญะดานีอับดีอัลลอฮ์จะบอกนี่บ่าวของข้าให้ความยิ่งใหญ่กับข้าอีกแล้วเป็นการโต้ตอบเป็นการสนทนาพี่น้องครับอันนี้หะดีษนี้เป็นหะดีษกุดซีว่าเวลาเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยเรากำลังสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรายังจะไม่ละหมาดอีกหรือเรายังไม่อยากละหมาดอีกหรือวันนึงเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมพอเวลาเขาประกาศให้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยบางคนนะครับตอนที่รัชกาลที่9ยังไม่ได้เสด็จสวรรคตเนี่ยอยากจะเข้าเฝ้ากันพี่น้องมาจากจังหวัดไหนมาถางที่มาทำที่เอารถมาจอดเอาร่มมากางมาปักมาถางหญ้าเอาไว้ที่ในหลวงจะเสด็จรัชกาลที่9จะเสด็จไปที่ทุ่งมะขามหย่องอ่ะเห็นไหมครับเตรียมที่เตรียมตัวพอไปสัมภาษณ์นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยมาเนี่ยจะมาทําไมอยากจะเห็นพระเจ้าอยู่ว่าจริงๆกับตาสักครั้งนึงในชีวิตนะครับมาจากทั่วสารทิศมาจากทุกภาคเลยเนี่ยมาอยากจะมาเห็นพระเจ้าอยู่ว่าแบบจะแบบจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ตามอยากจะเห็นเห็นไหมแล้วก็เห็นได้พูดไหมไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดพูดกับเขาอย่างเดียวทรงพระเจริญทรงพระเจริญอย่างเดียวนะครับแต่ในละหมาดเนี่ยพี่น้องครับในเวลาที่เราละหมาดเนี่ยเราพูดกับอัลลอฮ์พระผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์พูดกับเรานะครับนี่เป็นหะดีษกุดซี่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันเอาไว้ว่าเวลาเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกอลัลลอฮูแปลว่าอะไรอัลลอฮ์พูดว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าพี่น้องครับเรื่องละหมาดผมจะไม่เอาเรื่องอื่นมาปนเลยในค่ำคืนนี้นะครับจะมีแต่กอลัลลอฮ์กับกอลัลรอซูลนะครับไม่มีกอลาคนอื่นเลยหะดีษซอฮีฮ์อัลกุรอานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหะดีษกุดซีไม่ต้องไปสืบนะครับหะดีษกุดซีเนี่ยไม่ต้องไปสืบแล้วว่าฐานะเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นอะไรเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยเราสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังจะไม่ละหมาดอีกหรือที่รักทั้งหลายที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดกับคนอื่นนะครับเขาไม่ได้ยินหรือบางทีเขาอะไรเขาไม่ได้ฟังหรือเขาได้ยินแต่เขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรกับเราแต่วันหนึ่งเราเข้าพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย5เวลาและในแต่ละรอกะอะห์นั้นอัลลอฮ์พูดกับเราและเราก็พูดกับอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอะไรใน1รอกะอะห์เนี่ยต้องอ่านฟาติฮะห์ถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์รอกะอะห์นั้นไม่ซอรอกะอะห์นั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยเราพูดกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์พูดกับเราเนี่ย17ครั้งด้วยกัน17รอกะอะห์ในการเข้าเฝ้าของเราทุกครั้งที่เวลาเราบอกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่านี่บ่าวของข้าเขาสรรเสริญข้าแล้วนะไอ้มาวะอิซากอลัลอับดุอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลลอฮุอัสนาอะลัยยะอับดีอัลลอฮ์บอกว่านี่บ่าวของข้าเขาสรรเสริญข้าอีกแล้วไอ้มาแล้วทำยังไงมาลิกิยอมิดดีนกอลัลลอฮุมัจญะดานีอับดีนี่บ่าวของข้าให้ความยิ่งใหญ่กับข้าอีกแล้วไอ้มาอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอีนเนี่ยบ่าวของข้าตรงนี้ฮาซาไบนีวะไบนะอับดีอัลลอฮ์บอกเลยนะพอเวลาเราอ่านถึงอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฮาซาไบนีวะไบนะอับดีอันนี้คือจุดกลางของข้าแล้วที่ข้าแบ่งเอาไว้2ครึ่งครึ่งแรกเป็นของข้าส่วนครึ่งที่2นั้นเป็นของบ่าวของข้าและก็พอเวลาเราอ่านถึงอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอีนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาซาไบนีวะไบนะอับดีนี่ตรงกลางตรงนี้เป็นส่วนที่ระหว่างข้าด้วยและระหว่างบ่าวของข้าด้วยวะอิซากอลัลอับดุเวลาบ่าวของข้าอ่านว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมกอลัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฮาซาลีอับดีนี่เป็นของบ่าวของข้า
และรู้ไหมอะไรที่เป็นของบ่าของข้าน่ะอิฮดินัสซิรอตอนมุสตะกีมแปลว่าขอพระองค์ทรงให้ทางนำกับข้าด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็บอกนี่ตรงนี้อะไรฮาซาลีอับดีนี่ตรงอายะนี้เนี่ยของบ่าวของข้านะแปลว่าบ่าวข้าเขาขอให้มาและอัลลอฮ์บอกว่าไงต่อไปว่าลีอับดีมาซาลถ้าสำหรับบ่าวของข้าบ่าวของข้าขอเอาไปเลยอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมแปลว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ได้ฮิดายะขอให้ได้ทางนำทางนำที่เที่ยงตรงกับบ่าวด้วยอัลลอฮ์บอกเนี่ยบ่าวของข้าเขาขอข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นวัยอะไรวาลีอับดีมาซาลถ้าบ่าวของข้าขอเอาไปเลยอัลลอฮ์บอกเพราะนั้นทุกครั้งทุกละหมาดของเราทุกการอ่านฟาติฮะของเราอัลลอฮ์บอกเอาไปเอาไปอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมซิรอตอลลาซีนาอันอัมตาอะลัยฮิมขอให้อะไรขอให้บ่าวคนนี้เนี่ยได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางของผู้ซึ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วอันนี้ของใครของบ่าวแล้วใครมั่งที่อัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยนะครับอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ไปเปิดปุจฉาไว้ในซูเราะห์อันนิซาว่าอุลาอิกัลลซีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนนะบอกว่าอะไรบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำบ่าวที่อยากจะได้ให้อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานให้ทางนำเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยในอายะห์อัลกุรอานบอกว่าให้กับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วนะพวกเรารู้ไหมว่าใครพวกไหนพวกลำเจดีหรือพวกของ11หรือพวกหนองจอกขอให้เราได้รับทางนำเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วพวกบางนานพวกบางบีพวกไหนเราไม่รู้ในซูเราะห์นี้เราไม่รู้แต่อัลลอฮ์ไปเปิดไว้ในซูเราะห์นิซาว่าผู้ที่เราขอในซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าอยากให้เราได้รับทางนำได้อยู่บนความเที่ยงตรงได้รับความโปรดปรานเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นได้แก่มีนั่นนบียีนะเหมือนกับบรรดานบีวัชชูฮาดาอีเหมือนกับบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดตายในสมรภูมิรบวัซอลิฮีนและคนที่ดีๆทั้งหลายพี่น้องครับอันนี้เนี่ยเป็นอิกติซอดดูอาเป็นดูอาที่ครอบคลุมที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดว่าขออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้เหมือนกับได้รับทางนำเหมือนกับบรรดานบีเหมือนกับคนซอลิฮีนวัซซิดดีกีนเหมือนกับบรรดาคนที่มีสัจจะวาจาวัซอลิฮีนเหมือนกับคนที่ดีๆนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สัญญาว่ายังไงว่าลีอับดีมาซาอันเขาขออยากจะได้เหมือนกับไอ้พวกนี้เหรอเอาไปเลยแปลว่าทุกครั้งที่เราอ่านถึงอายะห์นี้เนี่ยเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าให้เราได้รับทางนำเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับพวกนบีให้เราได้รับทางนำได้รับความโปรดปรานเหมือนกับคนที่ซอลิฮีนให้เราได้รับทางนำได้รับความโปรดปรานเหมือนกับคนที่ได้อะไรคนที่ตายชะฮีดอัลลอฮ์บอกเอาไปเลยใครที่ขออย่างนี้เอาไปเลยวะลีอับดีมาซาอัลเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับทราบว่าการละหมาดของเราคือการพูดคุยคือการสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรายังจะไม่ละหมาดอีกหรือพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกครั้งเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดกับเราทุกครั้งที่เราบอกกับอัลลอฮ์เราขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับเราพี่น้องซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยขอให้เราเหมือนกับนบีให้เราได้รับความโปรดปรานเหมือนกับนบีให้เราได้รับความโปรดปรานเหมือนกับคนที่ซอลิฮีนให้เราได้รับความดีงามเหมือนกับคนที่ตายชะฮีดเห็นมั้ยวัชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนคนดีๆพี่น้องครับยังจะไม่ละหมาดอีกหรือถ้าเรารู้เนื้อหาของการละหมาดเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอาซานเนี่ยเราจะคันหน้าผากเลยนะหรือพอเวลาวันไหนเราไม่ได้ยินเสียงอาซานเนี่ยเอ้ยทำไมวันนี้ยังไม่อาซานกูสาคันหน้าผากแล้วอยากละหมาดละหมาดเถิดที่รักละหมาดเถิดพอรู้อย่างนี้แล้วว่าเราเข้าเนี่ยเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายังไม่ละหมาดยังไม่เคร่งพี่น้องครับแล้วใครก็ตามที่รู้ถึงเนื้อหาของการละหมาดจะไม่หาทางออกที่ช่วยอย่างเด็ดขาดหลายคนหาทางออกแบบช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตายแล้วเนี่ยนะเอาอย่างอื่นแทนได้เห็นมั้ยหาทางออกแบบช่วยเราต้องฟังใครผมบอกตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงแล้วนะครับว่าเรื่องละหมาดเนี่ย
ใครเป็นคนไปเอามานบีไปเอามาเพราะฉะนั้นเราจะดูข้อยกเว้นต้องดูที่ใครดูที่นบีถ้าเรายังไม่อยากละหมาดเราต้องดูใครดูนบีและนบีเราที่ไปเอาละหมาดมาเนี่ยพูดยังไงขอผ่อนปลนเนี่ยจนกระทั่งพอมาเจอนบีมูซานบีมูซาบอกละหมาดไม่ไหวหรอก50เวลาเนี่ยละหมาดไม่ไหวหรอกเพราะว่าบานีอิสราเอลใหญ่โตกว่านี้ประชาชาติของเจ้าเนี่ยเดี๋ยวพอไปเถอะนะมันจะอะไรลดลงเล็กลงเล็กลงไปขอกลับไปหาอัลลอฮ์ใหม่ไปขอลดเถอะไปขอนบีกลับไปอีกเชื่อนบีมูซาไปบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยเจอกับนบีมูซามาให้มาขอลดนะขอลดอัลลอฮ์บอกเอาไปงั้นเหลือ45ขอไปกลับไปกลับมาจนกระทั่งเหลือ5เวลาขนาดนี้ยังมีคนบอกว่าแหมนบีเราเนี่ยนะไม่น่าจะรีบอายเลยไปขออีกหน่อยคงไม่ต้องละหมาดเห็นไหมไปขออีกหน่อยคงไม่ต้องละหมาดแล้วไม่น่าจะอายเพราะนบีเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งเหลือ5เวลาแล้วนะ5เวลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับนบีว่ายังไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกว่าดาลิกะคอมซันฟินอามาลีเอาไปเถอะมูฮัมมัดเอ้ยเนี่ยเอาไปทำ5เวลาเนี่ยตอนทำเท่านั้นแหละว่าคอมซีนะฟินมีซานแต่มันได้50เหมือนเดิมอยู่ในตาช่างเห็นไหมครับมันได้50เหมือนเดิมอยู่ในตาช่างดาลิกะคอมซันฟินอามาลีการละหมาดนั้นอัลลอฮ์ลดให้แล้วก็ตบท้ายมาบอกมูฮัมหมัดเอาไปทำเถอะเนี่ย5เวลาเนี่ยนะมันตอนที่แกทำเท่านั้นแหละแต่คอมซีนะฟินมีซานแต่50มันยังอยู่เต็มเป๊ะอยู่ที่ไหนในตาช่างเพราะฉะนั้นเราละหมาด1เวลาเท่ากับ10นาทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1เนี่ยเท่ากับ10วันฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา1เท่ากับ10นาทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับรู้อย่างนี้เสียดายไหมกับเวลาที่ผ่านไปบางคนยังไม่รู้เลยนะครับรอข่าวสารอย่างเดียว50 60กอดมือกอดอกไม่เป็นนะครับจะกอดอกจะหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยไม่รู้ว่ากิบลัตอยู่ตรงไหนหันไม่เป็นตายแล้วตัวอิหม่ามจับเอากอดอกแล้วมันยังหลุดเลยอ่ะต้องเอาเชือกมัดเอาไว้อ่ะเพราะตอนเป็นมันไม่เคยที่จะกอดอกเห็นไหมครับอิหม่ามต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผูกห้อยไหลลงเพราะมันไม่เคยอยู่ท่านี้เลยพี่น้องครับถ้ารู้อย่างนี้เสียดายไหมกับเวลาที่ผ่านมาละหมาดเถิดที่รักละหมาดเถิดเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับ50เวลาอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดเลยจากตาช่างความดีของเราอัลลอฮ์ลดแค่เวลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาทางออกอีกแล้วบางคนบอกว่าให้อะไรเอาอย่างอื่นแทนเอาไปดูนะครับไปดูซิผู้ที่รับละหมาดมาเนี่ยพี่น้องครับมาบอกว่าไงมาบอกว่ามันนาซียาซอลาตันฟันยุซลีฮาอิซาซะกะรอฮาใครก็ตามที่ลืมละหมาดนะครับใครก็ตามที่ลืมละหมาดไอฟาตัสซอลาตูฮูแปลว่าการละหมาดผ่านไปยังอยู่ในนามั่งอยู่ในลาวเป็ดบ้างอยู่ในคอกวัวบ้างอยู่ตามตลาดบ้างไม่ได้ละหมาดแบบนี้ฟันยุซลีฮาอิซาซะกะรอฮานบีบอกผู้ที่ไปรับละหมาดมาบอกว่าให้ละหมาดเมื่อนึกได้นึกได้ละหมาดเราจะลืมกันไป50ปีเลยเหรอบางคนใน50ปียังนึกไม่ได้ว่าต้องละหมาดลืมอัลลอฮ์ลืมมาซาอัลลอฮ์ใช่มั้ยลืมละหมาดลืมไป70ปีลืมบางคนลืมจนกระทั่งเข้าโรงอ่ะลืมจนกระทั่งตายพี่น้องครับนบีบอกใครลืมให้นึกได้ให้ละหมาดลากัฟฟารอตะลาฮาอิลลาซาลิกไม่มีอะไรที่จะมาถ่ายบาปได้เลยเรื่องของการละหมาดอิลลาซาลิกนอกจากละหมาดนี่ผู้ที่ไปรับเอาละหมาดมาแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าละหมาดเถอะละหมาด5เวลาเท่านั้นแล้วก็50ผลบุญเนี่ยมันอยู่ได้เหมือนเดิมเนี่ยให้ละหมาดเถอะผู้ที่ไปรับการละหมาดมาบอกกับเราอย่างนี้ว่าใครลืมละหมาดให้ละหมาดไม่เอาอะไรมาแทนการละหมาดไม่ได้พี่น้องครับถ้าเอาข้าวสารแทนได้เนี่ยเจ้าของโรงสีเป็นยังไงสบายไม่ต้องละหมาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้เราฟังผู้ที่ไปรับเอาการละหมาดมาลากับฟาโรตาลาฮาอิลลาซาลิกไม่ต้องไปบอกเลยว่าใครบอกนะครับเพราะบอกแล้วผมบอกกับพี่น้องว่าถ้าพูดเรื่องละหมาดเนี่ยกอลัลลอฮ์กับกอลัลรอซูล
ไม่ต้องไปบอกว่ากอลัสซุบกี้กอลันอิหม่ามฮะกะซากอลัยอิหม่ามกะซาไม่ต้องไปบอกว่าอิหม่ามอะไรเลยเพราะว่าอิหม่ามที่ไปรับการละหมาดมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการละหมาดนะนอนอยู่ที่กุโบมะดีนะนั่นสั่งเอาไว้ว่าไม่มีอะไรมาแทนการละหมาดได้นอกจากละหมาดละหมาดเถิดที่รักอย่ารอข้าวสารเลยข้าวสารเอาแจกกันเป็นๆ เนี่ยนะครับตอนอยู่เข้าใจกันตอนไหนออกบวชนั่นแหละถามรู้ไว้มากบางละหมาดก็ยังรู้เลยว่าเข้าใจกันตอนออกบวชแล้วก็บางทีคนไม่ได้ตายเดือนบวชสักทีนึงแจกเห็นมั้ยแล้วก็ไอ้แจกนะแจกก็ทําซะดอกก็จะว่ากันไปเรื่องของซะดอกแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงไปบอกว่าแทนละหมาดเนี่ยเจ้าของที่ไปรับการละหมาดบอกว่าลากัฟฟารอตะลาฮาแปลได้ไหมลาแปลว่าไม่กัฟฟารอแปลว่าทายชดแทนทายทดชดแทนลาฮาลิสลาแปลว่าไม่มีการทดไม่มีการชดไม่มีการแทนในเรื่องของการละหมาดอิลลาซาลิกนอกจากซาลิกกลับไปหาการละหมาดเห็นไหมครับไม่มีอะไรแทนการละหมาดได้นอกจากการละหมาดนี่เจ้าของผู้ที่ไปรับเอาการละหมาดมาเนี่ยเขาบอกเอาไว้พี่น้องครับเราจึงไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครนะครับได้เวลาละหมาดแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งรอเรียกกันแล้วก็บอกกันนะครับให้ละหมาดพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์อะรออัยตุมนะครับถามว่าอะรออัยตุมนะเราอันนะนะรอนอะลาบะบิอะฮาดีกุมนะพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรหากว่าหน้าประตูบ้านของคนหนึ่งคนใดของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีแม่น้ำทานหนึ่งสายหนึ่งเนี่ยไหลผ่านยักซิลูฟีฮิกุลเลยาวมินคอมสามารอดแล้วเขาก็อาบน้ำทุกวันเลยวันละ5ครั้งเราซุนถามสหายนะถามว่าเห็นยังไงบ้างมีความเห็นยังไงว่าถ้าบ้านของใครที่มันมีคลองหรือมีแม่น้ําไหลผ่านแล้วมันอาบน้ําทุกวันเลยวันละ5เวลาเนี่ยนะเราซูลถามว่าไงถามว่าจะเหลืออะไรไหมอายับกอมินดารอนิฮีชัยอุนความสกปรกคราบสกปรกความหมักหมมอะไรเนี่ยมันจะเหลือจะอยู่ไหมคนวันนึงอาบน้ําวันละ5ครั้งเนี่ยใครจะเหลือความสกปรกคราบอะไรมันจะเหลือไหมท่านรอซูลถามซอฮาบะห์นะกอลูละยารอซูลัลลอฮ์ซอฮาบะห์บอกตรงกันหมดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เหลืออะไรสะอาดทั้งหมดเพราะวันนึงเนี่ยแม่น้ําไหลผ่านแล้วก็อาบน้ําวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วคราบขี้ใครหลุดหมดไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนซอกไหนก็แล้วแต่เกี้ยงหมดฟาซาลิกามิสลุศอลาวาตรอซูลก็บอกว่านั่นแหละเหมือนกันเลยกับการละหมาด5เวลาเห็นไหมมิสลุศอลาวาติลคอมเหมือนกันเลยกับการละหมาด5เวลายัมฮุลลอฮูบีฮินนาคอตอยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบความผิดบาปเนี่ยด้วยกับการละหมาดพี่น้องครับเหลืออะไรไหมเช้าขึ้นมาละหมาดซุบฮ์นะครับเช้าขึ้นมาละหมาดซุบฮ์ไปทำอะไรก็แล้วแต่มาอาบน้ำละหมาดซุฮดถ้ามีบาปช่วงละหมาดซุฮดอ้าวไปเดี๋ยวอาบน้ำมาละหมาดอะไรอัสรีทุกละหมาดอัลลอฮ์ล้างบาปลบบาปทั้งหมดเลยนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันยุมอะอิลันยุมอะวันศุกร์ไปถึงวันศุกร์นะครับวะรอมฎอนอิลารอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนไปถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะมุกัฟฟิรอตุลลิซุนูบมาจะตุนิบัลกะบาอิรทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมาชำระล้างจะมาขัดเกลาจะมาเป็นกัฟฟาร์ระหว่างนั้นจะไม่มีบาปวันศุกร์นี้ไปละหมาดจนอัลลอฮ์จะปลดบาปไปจนกระทั่งถึงศุกร์หน้าวันเดือนรอมฎอนนี้ทำอิบาดะห์เอาไว้อย่างเต็มที่นะครับเพราะอัลลอฮ์ก็จะปลดบาปไปจนกระทั่งถึงรอมฎอนหน้าตราบใดที่เราไม่ได้ทำบาปใหญ่พี่น้องรู้ไหมบาปใหญ่มีอะไรบ้างก็เรื่องชิริกนะเอาเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับเรื่องชิริกเรื่องดอกเบี้ย
เรื่องกล่าวหาคนอื่นเขาเรื่องกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้ากล่าวหาคนอื่นว่าเขาผิดประเวณีพวกนี้เป็นอะไรทรัพย์อุนมูบิกอสนะครับเป็นเจ็ดความชั่วช้าหายนะพี่น้องครับการละหมาดห้าเวลาจากเวลานี้ไปถึงเวลานี้อัลลอฮ์ก็ปลดบาปให้จากซุฮร์จากซุบฮ์ไปถึงซุฮร์อัลลอฮ์ก็ปลดบาปให้จากละหมาดซุฮร์ไปถึงอัซัรอัลลอฮ์ก็ปลดบาปให้แล้วถามว่าวันนึงเนี่ยจะเหลืออะไรนะครับบางทียังไม่ได้ทำอะไรเลยจากอัซัรไปมักกะริบเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยยังไม่ทันบาปเลยก็ปลดแล้วนะครับพอเสร็จแล้วไปอิชาพออิชาละหมาดปลดบาปนอนในขณะที่นอนไม่มีบาปตื่นมาละหมาดซุบฮ์ไม่มีบาปพี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยู่อย่างนี้เนี่ยตลอดชีวิตของเราเนี่ยเอาบาปที่ไหนไปให้อัลเลาะห์เห็นใครจะพกบาปไปอีกนะครับใครจะพกบาปไปให้อัลเลาะห์อีกไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าไม่มีเรื่องของอะไรการละหมาดแต่ละเวลาจากละหมาดหนึ่งไปถึงเวลาหนึ่งก็เป็นกัฟฟาระอัลลอฮ์ปลดบาปให้จากวันศุกร์ไปถึงวันศุกร์ก็เป็นกัฟฟาระอัลลอฮ์ปลดบาปให้จากรอมฎอนไปถึงรอมฎอนอัลลอฮ์ก็ปลดบาปให้แบบนี้เรื่อยไปถ้าหากเราเนี่ยไม่มีบาปใหญ่อะไรนะครับบาปเล็กๆน้อยๆน้ำหกกระจกแตกอัลลอฮ์ปลดบาปให้หมดนะครับไม่มีนะเอาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องครับที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นคือการไม่มีบาปเลยสำหรับคนที่ละหมาดนะครับที่รักษาละหมาดเถิดอ้าวทีนี้ห่วงไหมไอ้คนที่ไม่ละหมาดนะครับห่วงไหมคนที่ไม่ละหมาดอ้าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับกล่าวเอาไว้ว่าฟาคอลาฟามิมบะดิฮิมคอนฟุนอาดออุสซอลาตะนะวัตตะบะอุชฮาวาติฟาซาวฟายัลเก้านาวัยยาอ้าวอันนี้นะที่ละหมาดเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นคนที่ละหมาดสบายนะครับแล้วก็ได้อะไรได้มีรัศมีได้อยู่กับความสว่างสวัยตลอดอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือตลอดทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เพราะว่าการละหมาดนั้นคือการดุอาเวลาเรามีอะไรก็แล้วแต่เราปรึกษากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านฟาติฮะในฟาติฮะครึ่งที่สองนั้นเป็นดุอาทั้งหมดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับดุอาของเราทั้งหมดเพราะอัลลอฮฺสัญญาว่าลิอับดีมาซาอัลสำหรับบ่าวของข้าครึ่งที่สองที่เป็นของบ่าวของข้าเนี่ยนะเขาขออะไรได้ทั้งหมดอ้าวทีนี้ไอ้คนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮฺบอกว่าจะมีนะกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพอเวลานบีมาแล้วแล้วก็พอนบีไปแล้วเนี่ยดังอยู่มาเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นไงพวกที่ตามมาข้างหลังเนี่ยอะดออุสซอลาไม่ใส่ใจในเรื่องของการละหมาดไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญคือให้เมื่อไรก็ได้เวลาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกเฮ้ยไปละหมาดก่อนเออละหมาดเมื่อไรก็ได้นะเดี๋ยวก็มีซุฮร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีแน่ซุฮร์เนี่ยแต่จะมีเราหรือเปล่าเราต้องอะไรเราต้องรีบตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับซุฮร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาซานแบบนี้แหละตัวเสี้ยมันอยู่ตัวซียะมันอยู่มันก็อาซานแบบนี้แหละอ้าวตัวเสี้ยยังอยู่อาซานอย่างนี้แต่เราจะอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเล่าถึงสภาพการของคนที่ไม่ละหมาดเอาไว้นะครับว่าอะไรพวกนี้ไม่ใส่ใจในเรื่องของการละหมาดวัตตะบะอุชฮาวาตตามอารมณ์อารมณ์มันบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนะครับอันนี้เป็นการผัดผ่อนนะครับอัลลอฮ์บอกฟาซาฟายัลเก้านาวยาพวกนี้จะถูกจับโยนลงไปในนรกอัลกอยกอยเป็นนักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าเป็นชื่อของขุมหนึ่งหุบเหวหนึ่งจากหุบเหวนรกเห็นไหมครับอันนี้พวกนี้เป็นไงพวกที่อิดออะละหมาดไม่ครบพี่น้องครับละหมาดไม่ครบนะละหมาดแล้วก็ละหมาดแบบไหนตามอารมณ์ตามนับซูนะครับว่าเดี๋ยวก่อนผัดผ่อนไปก่อนเนี่ยขนาดละหมาดไม่ครบอัลลอฮ์เอาขนาดนี้และไอ้ที่ไม่ละหมาดนะพี่น้องลองนึกนะ
ละหมาดไม่ครบเนี่ยนักวิชาการตัฟซีรแดดอธิบายไว้นะครับว่าก็คือพวกที่พวกอะไรพวกฟาวิตูนะอะไรล่ะฟาวิตูวักตาฮาทำให้เวลาผ่านไปเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเนี่ยแค่แบบเนี้ยผัดผ่อนแบบเนี้ยอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะฮ์จับโยนลงไปในนรกที่ว่าอัลกอยอัลกอยเนี่ยนักวิชาการตัฟซีรแดดอธิบายว่าอะไรมันคือหุบเขาหุบเหวของนรกนะครับเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอ้าวอีกอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลุนัฟซินมากะซะบัตรอฮีนะนะทุกๆชีวิตนั้นก็เขาก็จะได้ตามที่อะไรเขาได้ขวนขวายเอาไว้นะอิลลาอัสฮาบันยามีนนอกเสียจากชาวสวรรค์อัสฮาบันยามีนนอกเสียจากชาวสวรรค์ก็อัลลอฮฺตะอาลาตัดสินก็ให้ไปอยู่ในสวรรค์นะครับแต่ว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟียันนาตินยะตะซาอาลูนพวกเขาเหล่านั้นจะเข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ถามนะครับต่างคนต่างถามกันยะตะซาอาลูนนะครับถามกันอานินมุจริมีนถามใครถามเฮ้ยไอคนนั้นไม่เห็นมันเลยว่ามันมาก่อนเราตั้งนานพอได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์เขาคุยกันเราอะไรเรามากันอยู่กันที่นี่ก็ตั้งนานแล้วแต่อีกคนหนึ่งที่เรารู้จักมันไปอยู่ที่ไหนว่าไม่เห็นเลยยะตะซาอาลูนานินมุจริมีนถามถึงพวกมุจริมีนก็คือพวกที่ดื้อพวกที่รั้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละหมาดนะครับอ้าวมาอะไรมาซาลักกุมฟีสกอรถามนะว่าถ้าไม่มีอยู่ที่พวกเราเนี่ยแสดงว่าต้องอยู่ที่อื่นแล้วนะแล้วก็อะไรปรากฏว่าอยู่ในสกอตสกอตนี่เป็นอิสมุนมินอัสมาอินยะฮันนัมเป็นชื่อของนรกไม่ใช่โรงหนังนะสกอตนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะคิดว่าเป็นชื่อของโรงแรมหรือว่าชื่อของโรงหนังนะครับมาซาลักกุมฟีสกอตอะไรเนี่ยที่เอาเข้าไปยึดเข้าไปเก็บเข้าไปเนี่ยเอาไปไว้ในนรกขุมหนึ่งที่ชื่อว่าสกอตกอลูนะถามอัลลอฮ์ถามอ่ะทำไมพวกท่านทั้งหลายถึงได้มาอยู่ในสกอตไอ้พวกชาวสวรรค์เนี่ยถามทำไมพวกท่านทั้งหลายถึงได้มาอยู่ในสกอตมาอยู่ในนรกขุมนี้เนี่ยกอลูพวกชาวนรกตอบว่ายังไงลัมนะกูมีนั่นมูซอลีนเราไม่เคยละหมาดที่รักจ๋าละหมาดเถิดเห็นไหมครับพอถึงวันนั้นชาวสวรรค์เข้าไปถามเอ๊ะทำไมมาอยู่ที่นี่กันล่ะเห็นไหมตอนอยู่บนดุนยาเราก็อยู่มาด้วยกันดีๆเนี่ยไปไหนไปกันนะครับแต่พอเวลาวันนี้เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะกอลูชาวนรกที่อยู่ในสกอตเนี่ยจะบอกเลยนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังจะบอกว่าลัมนะกูมีนั่นมูซอลีนพวกเราไม่เคยละหมาดเห็นไหมครับพี่น้องครับพอเวลาเราพูดคนไม่ละหมาดมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องตกนรกมึงรู้ดีจังมึงเป็นอัลลอฮ์เหรอกูไม่ได้เป็นอัลลอฮ์หรอกแต่อัลลอฮ์บอกให้กูฟังในกูอ่านในกุรอานมีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ถามเวลาพูดว่าใครจะตกนรกใครจะขึ้นสวรรค์อะไรนี่แล้วก็จะโยนว่าพูดไม่ได้ตัดสินไม่ได้มึงตัดสินเขาได้ยังไงเขายังไม่อะไรก็ที่พูดเนี่ยยังไม่ได้ว่าจะตกแต่ว่าเนี่ยไอ้คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้ที่นี่เห็นไหมครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้อ่ะอัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกใช้ให้นบีมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกเล่าเอาไว้ล่วงหน้าอัลกุรอานเนี่ยมันมีความเอียยาสเขาเรียกเอียยาสกอซอซีนะครับในเชิงของตัฟซีรเนี่ยเขาเรียกเอียยาสกอซอซีแปลว่าความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเล่าเอาไว้เนี่ยเล่าเอาไว้เหมือนกับตาเห็นเรื่องเล่าต่างๆในบางเรื่องเนี่ยนะครับเหตุการณ์ยังไม่ถึงเลยแต่ว่าพอเวลาอัลลอฮ์เล่าเราเอามาภาพมาฉายในอัลกุรอานเอาภาพจากอัลกุรอานมาฉายเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นอัลลอฮ์เล่าถึงวันกิยามะฮ์ถึงหรือยังยังนะแต่อัลลอฮ์เล่าไว้ในอัลกอริอะห์นะอัลกอริอะตุมัลกอริอะห์กอริอะห์แปลว่ากอรออะห์แปลว่าสิ่งที่เคาะอย่างแรงนะอะไรจะทำให้เจ้ารู้ว่ากอริอะห์คืออะไรอัลลอฮ์ถามและอัลลอฮ์ก็ตอบยาวมายากูนุนนาสุกันฟารอชิลมับซูดกอริอะห์แปลว่าวันที่มนุษย์เนี่ยนะยากูอะไรยาวมายากูนุนนาสุกันฟารอชิลมับซูดวันที่มนุษย์เนี่ยเหมือนกับแมงที่อะไรรังมันแตกอ่ะกระจายหมดเลยรังมันแตก
เห็นไหมนึกที่ว่าแมงที่รังแตกนกที่แตกรังผึ้งที่แตกรังสภาพเป็นยังไงดูอัลลอฮ์เล่ายังไม่ถึงเลยนะว่าตะกูนุนยีบาลูกัลอินินมัมฟูชและภูเขาเนี่ยเหมือนกับขนนกอ่อนๆหรือปุยนุ่นที่มันปิวว่อนอยู่ในอากาศนะหลับตาเห็นไหมดูอัลลอฮ์เล่าเล่าด้วยกับเหตุการณ์ด้วยกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและเราหลับตามองเห็นเลยวันที่ภูเขาบินเหมือนกับปุยนุ่นนะพี่น้องเคยเห็นไหมเคยเห็นขนนกอ่อนๆไหมเวลาโดนลมมันเป็นไงมันปิวนะภูเขาเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยกิยามัตยังไม่มาถึงแต่อัลลอฮ์เล่าฉายภาพไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพูดได้ตามที่อัลลอฮ์พูดผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นแล้วไงว่าไม่พูดเอาไม่เอาหะดีษอื่นไม่เอาอุลามะใครมาพูดทางนั้นเรื่องละหมาดเนี่ยนะครับเอากอลัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดวะกอลัรอซูลแล้วก็รอซูลพูดเอาแค่นี้แหละแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้อย่ามาพูดนะว่ามาซาอัลลอฮ์มึงเป็นอัลลอฮ์เหรอมึงรู้จังใครตกนรกเนี่ยใครขึ้นสวรรค์มึงรู้จังเราก็บอกไปว่ามาซาอัลลอฮ์กูไม่ใช่อัลลอฮ์หรอกแต่ว่าอัลลอฮ์บอกเอาไว้กูอ่านนี่ไงเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับเนี่ยอยู่ในซูเราะห์มุดดัสซิรเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวเอาไว้ว่าพวกชาวสวรรค์เขาถามไอ้พวกที่อยู่ในสกอตเนี่ยสกอตนะครับชื่อของขุมนรกที่แบบร้อนนะครับร้อนมืดแล้วก็ร้อนระอุอย่างมากอัลลอฮุมมะฟัซนาอันฮานะครับเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นอย่าไปเข้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเห็นชื่อแปลกๆบางนานบอกว่าชื่อเหมือนภาษาอังกฤษเลยสกอตหน้าเข้านะชื่อโรงหนังหรือเปล่าชื่อนรกนะครับชื่อหุบเหวหนึ่งจากขุมนรกชาวสวรรค์เขาก็ถามกันว่าอ้าวทำไมเล่าพวกท่านถึงได้มาอยู่ในสกอตเนี่ยกอรูอัลลอฮ์ก็เล่านะว่าไอ้พวกที่อยู่ในนรกเนี่ยตอบว่าลัมนะกูมีนั่นมูซอลลีนพวกเราไม่เคยละหมาดถ้าอยากอยู่สกอตก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไปแต่ถ้าไม่อยากไปสกอตทำยังไงครับละหมาดเถิดที่รักถ้าไม่อยากไปสกอตนะอ้าวอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับแล้วก็หลายอายะห์เลยนี่คนที่จะไปอยู่ในสกอตเนี่ยนะพอเวลาชาวสวรรค์เขาถามเนี่ยจะบอกลำนะกูมีนั่นมุสลีนว่าลำนะกูนุตอิมุนมิสกีนเราไม่เคยให้อาหารกับคนยากจนก็อยู่ในสกอตนะครับว่าอะไรว่ากุนนานะคูดูมันคออีดีนเราชอบไปยุ่งละเมิดเรื่องของคนอื่นเขาก็อยู่ในสกอตเหมือนกันนะครับว่าอะไรว่ากุนนานะว่ากุนนาอะไรนุกัดซิบุบียามิดดีนพวกเราเนี่ยปฏิเสธวันตัดสินวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตัดสินพี่น้องครับอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาไวลุลลินมุซอลลีนเหวนรกอัลไวเหวนรกเนี่ยจะประสบกับผู้ที่ละหมาดอัลลซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนผู้ที่จะตกนรกนะละหมาดและตกนรกก็คืออะไรซาฮูนนักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าหมายถึงพวกไหนอยู่อักคิรูนัสซอลาละหมาดละลานะเดี๋ยวเอาไว้ท้ายๆเลยเอาไว้ท้ายๆเดี๋ยวพอละหมาดอันนี้อาซานตะนุต่อเลยเห็นไหมถ้าไม่มีเหตุจำเป็นไม่มีอะไรทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะรอซูลบอกว่างานที่ประเสริฐที่สุดก็คือการละหมาดต้นเวลาเห็นไหมครับต้นเวลาเพราะฉะนั้นดูสิเนี่ยเป็นพระเมตตาอย่างมหาศาลเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวแต่ว่าฟาไวลุลลินมุซอลลีนอัลลาดีนะฮุมอันซอลาติฮิมเห็นไหมครับนี่บางนานผ่านภาษาอาหรับมานี่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺอย่างมากเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ละหมาดแล้วตกนรกเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าอันซอลาตีฮิมซาฮูนถ้าอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟีซอลาตีฮิมเปลี่ยนแค่อักษรจากอันเป็นฟีเนี่ยนะตกนรกกันหมดเลยตกหมดเลยเพราะอะไรฟีซอลาตีฮิมซาฮูนแปลว่าละหมาดให้กูได้กี่รอกัดแล้ววันเนี่ยเฮ้ยได้กี่รอกัดแล้วเนี่ยละหมาดใช่ไหมพอเสร็จแล้วไม่รู้ด้วยถ้าเราไม่เรียนซุนนะบางทีเราไม่รู้นะมีคนที่อะไรไม่รู้จะทำยังไงเวลาลืมละหมาดเนี่ยบางนานพอละหมาดแล้วให้ได้เท่าไรแล้ววะไม่รู้ว่าได้เท่าไรเริ่มใหม่เลยใช่ไหมแต่พอเวลาเราเรียนซุนนะเนี่ยเราซุนสอนยังไงรู้ไหมนึกว่าได้น้อยที่สุดเอาไว้ก่อนถ้าเราสาวว่ามันสามไปแล้วสี่ไปแล้วเอาแค่สองพอแล้วทำใหม่อีกสองไม่ต้องไปเริ่มนี่พอคนที่ไม่รู้ซุนนะนึกไม่ออกคิดไม่ได้เริ่มตักบีดใหม่แล้วทีนี้นับให้แม่นเลยนะกูจะไม่หลงกูจะไม่ลืมไปไหนแล้วนะอันฟาติฮะก็นับเลยนับ
เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟีอัลลาซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมเนี่ยแปลว่าลืมในละหมาดลืมมาได้รอกราฟตีเท่าไรแล้วเนี่ยลืมแค่เนี้ยตกนรกแล้วเพราะอัลลอฮ์บอกฝ่าวัยรุ่นลิ้นมุซอลินอัลลาซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมซาฮุนลืมในละหมาดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ด้วยกับพระเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลลาซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮุนใช้จากเปลี่ยนจากอันจากฟีเนี่ยเป็นอันแปลว่าลืมจากการละหมาดแปลว่าลืมไปเวลามันละหมาดผ่านไปแล้วเราไม่ได้ละหมาดอ้าวพอเราไม่ได้ละหมาดมาละหมาดซะนะครับไออยู่อักคิรูนัสซอลาก็คือคนที่ละหมาดล่าๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกนะนักวิชาการตัฟซีรบางคนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าอะไรหมายถึงอยู่อักคิรุสซอลาแปลว่าละหมาดล่าๆพี่น้องลองนึกนะละหมาดช้ายังตกนรกเลยนะและไอไม่ละหมาดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับถ้าเอาตามอายะเนี่ยตามนัยยะของอายะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่สำคัญเลยท่านรอซูลบอกนะว่าอัลอะฮดุลละซีบัยนานาวะบัยนัสศอละวะบัยละวะบัยนะฮุมนะว่าสัญญาระหว่างเราสนธิสัญญาระหว่างเรากับระหว่างการที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็คืออัสศอละกาเฟรกับมุสลิมน่ะนะสิ่งที่เป็นสัญญาของเรากับคนมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือว่าเครื่องหมายของคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคือการละหมาดเพราะนั้นแต่วันนึงเราไม่เห็นคนละหมาดเนี่ยเห็นไหมเราว่ายังไงเนี่ยเราก็พยายามนะบอกว่าอัสสลาตุอิมาดุดีนอัสสลาตุอิมาดุดีนฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดฮัดมัดดีนการละหมาดเป็นเสาของศาสนาใครที่ไม่ละหมาดเขาทำลายศาสนามันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัดใครที่ไม่ละหมาดทิ้งละหมาดเขาเป็นกูฟอดก็ยังจะไปหาตีความกันอยู่นั่นแหละนะไอ้อุลามะที่ตะซาฮุนที่ว่าให้ย่อนยานกับการละหมาดเนี่ยไปดูก่อนว่ากูฟอดในที่นี้นี่หมายถึงกูฟอดอะไรคือจะพูดไม่ต้องละหมาดนะจะพูดทำไมนะครับจะพูดไม่ต้องละหมาดเพราะว่าเราซูลบอกว่าอัสลาตุอิมาดุดีนการละหมาดเป็นเสาของศาสนาว่ามันตะรอกาฮาฟะกอดกะฟัดใครที่ทิ้งละหมาดที่ไม่ละหมาดเขาเป็นกูฟอดกูฟอดก็คือปฏิเสธยังจะต้องไปนั่งดูกันอีกว่ามาดูก่อนมึงแปลอย่างนั้นแล้วก็หมดสิมึงแปลอย่างนั้นแล้วก็หมดสิตกนรกหมดก็แปลให้มันตกให้หมดมันจะได้ละหมาดนี่ไปแปลว่ามันไม่ละหมาดมันก็ขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยมันก็ถึงไม่มีคนก็ยังอยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมยังไม่อยากละหมาดก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นไปนักวิชาการบอกว่าอะไรให้ไปดูว่ากูฟอดในที่เนี่ยเป็นกูฟอดแบบฮากีกอของมันเป็นกาเฟสเลยหรือว่ากูฟรุลินนีอัมกูฟอดเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสองอันเหมือนกันคนที่ปฏิเสธเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ก็เป็นกาเฟรนะครับไม่ต้องไปหาช่องไม่ต้องไปหาทางอะไรอีกแล้วนะก็พูดให้มันหนักเอาไว้ก่อนเรื่องละหมาดเราไปเอามาหรือเราจะมาบอกว่าคนนั้นได้สวรรค์คนนี้ได้สวรรค์คนที่ทิ้งละหมาดนะผู้ที่ไปรับละหมาดมาเนี่ยยังบอกว่ายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนแล้วยังคลองสติได้ต้องวาดภาพละหมาดนึกเอาตรงนี้ยืนตรงนี้รุกวะตรงนี้สุญูดอ่านอะไรเราเนี่ยจะไปพูดใครเป็นคนที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงว่าไม่เป็นไรกูฟดเนี่ยมัดเป็นแค่ฟาซิกไม่ใช่เป็นคนอะไรไม่ใช่เป็นกาเฟสแต่เป็นฟาซิกเป็นคนเลวเฉยๆอัลลอฮ์เป็นคนเลวน่ะดีไหมมึงนานเป็นคนเลวน่ะดีไหมฟาซิกน่ะไอ้กูฟอดน่ะแปลแบบดังๆแปลว่ากูฟอดเนี่ยไม่ได้ว่ากูฟอดในที่นี้มันหมายถึงฟาซิกแล้วไอ้ฟาซิกน่ะมันดีเหรอฟาซิกน่ะดีเหรอมันแปลว่าเลวแล้วไอ้เลวน่ะมันดีเหรอเอาแปลสิเอาคนฟาซิกน่ะแปลว่าคนเลวไปดูศัพท์ทั้งหมดเลยกี่เล่มคนฟาซิกคนไม่ละหมาดเนี่ยทิ้งละหมาดเวลานี่เขาเรียกคนฟาซิกแล้วดีเหรอมันก็เลวใช่ไหมแล้วยังจะไปพูดเอาลิ้นของเราเนี่ยไปรองรับให้คนอ่อนแอในเรื่องอิบาดะห์ในเรื่องอะกีดะห์เอาลิ้นเราไปรับรองเขามันเรื่องอะไรอ่ะพูดให้มันหนักๆไปเลยให้ละหมาดต้องละหมาดไม่ละหมาดไม่ได้นะครับอ้าวอีกหะดีษนึงนะครับให้เวลาผมถึงไหนเนี่ยอาจารย์พูดได้3ชั่วโมงเลยครับฮะอ๋อนี่แสดงว่าประชดแล้วใช่มั้ยอ้าวเดี๋ยวอีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงอ้าวครับมีอีกหะดีษนะครับอีกบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิบนุฮิบบานแล้วก็อาบีฮาติมนะครับบอกว่าในเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับ
มันฮาฟะฎออะลัยฮากานัตละฮูนูรอนวะบุรฮานันวะนะญาตันยามันกิยามะใครที่รักษาการละหมาดเนี่ยกานัตละฮูนูรอนเขาจะมีแสงรัศมีว่าอะไรว่าบุรฮานันจะมีอะไรจะมีหลักฐานว่านายาตันแล้วก็จะได้รับชัยชนะเมื่อไรยาวมัลกิยามะในวันกิยามะนะครับว่ามัลลัมยูฮาฟิสอะไรฮาแต่ใครที่ไม่รักษาการละหมาดไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดลัมตะกุลละหูนูรอนเขาไม่มีรัศมีนะครับมืดอยู่ในมืดวะลาบุรฮานเวลาบุรฮานันแล้วก็ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเวลานายาตันแล้วก็จะไม่ได้รับชัยชนะเมื่อไรยาวมั่นกิยามะแปลว่าถ้าใครละหมาดวันกิยามะจะมีรัศมีมีหลักฐานไปเพียบพร้อมไปให้อัลลอฮ์และได้รับชัยชนะแต่ถ้าใครไม่รักษาการละหมาดเนี่ยแสงรัศมีก็ไม่มีแปลว่าต้องไปแบบมืดๆหลักฐานก็ไม่มีแปลว่าต้องไปแบบมือเปล่าชัยชนะก็ไม่มีแปลว่าต้องไปแบบผู้ที่พ่ายแพ้นะครับวันกิยามะเนี่ยยังเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ในวันกิยามะห์นะครับอ้าวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับว่าฮูชีรอมาอาฟิรเอานะคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาไปผูกคอรวมไว้กับฟิรอูนนะว่าฮามานแล้วก็ฮามานว่ากอรูนแล้วก็กอรูนว่าอุบัยอิบนุคอลัฟแล้วก็อุบัยบินคอลัฟคนที่ไม่ละหมาดเอาพี่น้องอยากจะอยู่ไหมกับพวกไอ้ฟิรอูนอยู่กับกอรูนไอ้พวกนี้มันรวยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยอ้าวท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้ให้การวิจารณ์เอาไว้นะครับในตอนท้ายเนี่ยว่าเป็นการวิจารณ์เป็นการตะลีกแบบอะไรหน้าพิศวงนะครับว่าทำไมล่ะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะนะครับทำไมเราซุนถึงบอกไอ้คนที่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ถึงจะเอาไปรวมไว้กับฟิรอูนไปรวมเอาไว้กับไอ้กอรูนไปรวมไว้กับไอ้ฮามานแล้วก็ไปรวมกับอุบัยอิบนุคอลับทำไมต้องเอาไปรวมกับไอ้คนพวกนี้นะครับพี่น้องก็รู้จักดีแล้วนะว่าเป็นยังไงไอ้คนพวกเนี้ยนะครับอ้าวทีนี้ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยได้ให้การอธิบายเอาไว้ว่ามีนันนาซีมายัชยิลูฮูนะมิลกูฮูอานิสซอลาฝ่าหัวมาอาฟิรเอาใครที่หลงไหลละเริงอยู่กับอำนาจจนกระทั่งลืมไม่ได้ละหมาดหลงอำนาจจนกระทั่งกูในใหญ่กูในโตจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดไอ้คนที่เป็นมุสลิมแล้วหลงอำนาจเหลิงอำนาจแบบนี้แหละอัลลอฮ์จะเอาไปรวมไว้กับไอ้ฟิรอูนเห็นไหมครับมีอำนาจแล้วก็เหลิงอำนาจจนกระทั่งอะไรไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดและใครก็ตามว่ามันอะไรตุชกิลาวาดีรอฮูอานิสซอลาตำแหน่งหน้าที่ผู้นำของเขาทำให้เขายุ่งเหยิงไปจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดว่าฟาฮูวามาอาฮามานอัลลอฮ์จะเอาไปรวมไว้กับฮามานนะครับและใครก็ตามว่ามันยุชกิลูฮูมาลูฮูอานิสซอลาตินะฟาฮูวามาอากอรูนใครที่หลงไหลกับทรัพย์สมบัติจะโดยที่เลยลืมไปไม่ได้ละหมาดนะครับไม่สนใจกับการละหมาดอัลลอฮ์จะเอาไปรวมไว้กับไอ้กอรูนส่วนว่ามายุว่ามีนันนาซิมายุชยิลูฮูติยารตะฮูอานิสซอลาติใครที่ยุ่งอยู่กับการค้าขายจนได้เวลาไม่ได้ละหมาดเห็นไหมพอเวลาไปซาอุดีที่ผมบอกอะพอถึงเวลาเขาปิดเก้าเซียมลงค่อยนั้นถ้าใครที่ยุ่งเอาการค้ามาขวางการละหมาดไม่สนใจกับการละหมาดนั้นอัลลอฮ์จะเอาไปรวมไว้กับอุบัยบินคอลับพี่น้องครับเห็นไหมว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นละหมาดเถิดที่รักนะครับถ้าไม่อยากจะไปอยู่กับฟิรอูนถ้าไม่อยากไปอยู่กับกอรูนถ้าไม่อยากไปอยู่กับฮามานถ้าไม่อยากอยู่กับอุบัยบินคอลับเราละหมาดแล้วเราละหมาดจะอยู่ได้อยู่กับใครล่ะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับรอซูลอยู่กับบรรดาอัมบียะของอัลลอฮ์อยู่กับคนที่ซอลีฮีนอยู่กับคนที่ตายชะฮีดพี่น้องเลือกเอานะครับว่าอยู่กับใครน่าจะมีความสุขนะครับอยู่กับใครน่าจะปลอดภัยเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยตั้งหลักของเราว่าให้เราเป็นคนที่รักษาการละหมาดพี่น้องครับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงบางนานบอกว่าอีกนิดนึงนะครับไม่เลิกสักทีอ้าวอีกนิดนึง
่านอัลกุรอานเราสังเกตนะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องตอลากเรื่องของการหย่าร้างขว้างทิ้งนะครับมาเรื่องตอลากเนี่ยในอะไรบางครั้งอัลลอฮ์ตะอาลายกเรื่องตอลากเนี่ยเรื่องหย่าร้างเนี่ยนะเอาไปไว้เป็น1ซูเราะห์เลยเป็นเอกเทศเลยนะครับเรื่องพูดเอาไว้แล้วแต่ว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องตอลากสลับไปสลับมาแล้วก็ที่สุดอัลลอฮ์พูดยังไงรู้มั้ยฮาฟิซูอะลัสศอลาวาติวัสศอลาติลวุสตอวะกูมูลิลลาฮิกอนิตีนพูดเรื่องตอลากมาแป๊บๆอ่ะนะครับมาทะลุกลางป้องมาบอกว่าฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตท่านทั้งหลายจงรักษาละหมาดเห็นมั้ยแปลกมากพูดเรื่องยาน่ะแต่พอมาอยู่ๆมาแทนที่จะเอาอะไรเรื่องอื่นมาแต่มาทะลุตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรเขาก็ไปดูเขาก็พิจารณาเขาบอกอ๋อเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกเป็นไวยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าที่พูดเรื่องการอย่าร้างขว้างทิ้งเรื่องของปัญหาครอบครัวการอย่าร้างขว้างทิ้งนั้นเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมใครในครอบครัวนะครับเหมือนเป็นไวยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าครอบครัวไหนก็ตามที่ไม่มีการละหมาดนะนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้ครอบครัวนั้นเป็นไงแตกแยกไม่มีความสุขเห็นไหมอันนี้เป็นฮิกมะหรือว่าเป็นหนึ่งที่แนวหนึ่งที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาสังเกตแล้วก็บอกเลยนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งเทียนเอามาพูดนะครับนักวิชาการตัฟซีรบอกเป็นนัยยะว่าถ้าครอบครัวไหนรักษาการละหมาดแน่นอนการละหมาดจะเป็นสิ่งที่ประคับประคองทำให้ครอบครัวนั้นอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีริสกีแต่ครอบครัวไหนก็ตามอยู่กันต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครละหมาดไม่มีใครบอกใครบางคนเรียนฟัรฎูอีนลูกๆอ่ะนะครับเรียนฟัรฎูอีนอยู่ถึงเรียนครูก็สอนมันให้ละหมาดพอกลับไปไม่เห็นพ่อแม่ละหมาดก็ถามป๋าป๋าป๋ากะมะนี่เป็นคนแขกและคนไทยเนี่ยถามทำไมอ่ะก็ไม่เห็นละหมาดเด็กมันยังรู้เลยไอ้มารอซูลบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างกาเฟรกับมุสลิมเนี่ยคือการละหมาดก็อยู่ที่โรงเรียนนะครูสอนให้มันละหมาดนะครับแล้วก็บอกว่าต้องละหมาดมุสลิมทุกคนต้องละหมาดไม่ละหมาดไม่ได้นะครับจะไปบอกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเอาอะไรมาแทนก็ไม่ได้ทั้งนั้นมันก็แปลกใจเวลากลับไปบ้านเอ๊ะทำไมไม่เห็นละหมาดเลยพ่อแม่เรามันก็ถามมะกะป๋าเนี่ยเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นกาเฟรเนี่ยทำไมไม่เห็นละหมาดเห็นไหมครับฝากกับพี่น้องนะว่านี่คือความสำคัญของการละหมาดนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลเมืองที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการละหมาดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์